أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมรับฟังการให้ความรู้ในวันนี้กันทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่นั่งอยู่ในสถานที่ต่างๆรอบงานก็สามารถมานั่งที่เก้าอี้ด้านหน้านี้ได้นะครับก็ขอให้กับโซนชายหญิงแยกกันให้ชัดเจนหน่อยนะครับแล้วถ้าที่นั่งเต็มแล้วก็อาจจะนั่งถัดๆกันไปด้านหลังได้ก็ดูแล้วที่นั่งน่าจะยังพอมีอยู่ท่านพี่น้องครับที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะที่มาเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมนึกว่ามาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มาให้ความรู้เล็กน้อยไม่ได้มากอะไรนะครับกับพี่น้องที่มัสยิดนี้ก็ขอบคุณท่านอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เพื่อเพื่อสถานที่ให้กับทีมงานเพื่อที่จะให้การบรรยายในวันนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคืนได้ไปที่บ้านบ่อแร่ไปได้ให้ความรู้มานะครับก็มีพี่น้องมาร่วมกันอย่างมากมายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลำดับขั้นตอนในการเข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บวกกับเรื่อง3ด่านไปนะครับ3ด่านพี่น้องก็ให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บอกพี่น้องว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาให้ความรู้ที่นี่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่มนุษย์เรานั้นได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะมีวิธีการรับมือกับการถูกทดสอบอย่างไร บ่อยครั้งด้วยกันนะครับที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาตั้งประเด็นถามคนที่เป็นมุสลิมว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไมเขาถามคำถามเนี่ยมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือถามแบบอยากจะเอาวิชาการอยากจะเอาความรู้จริงๆนะครับประเภทแรกส่วนประเภทที่สองคือถามเพื่อจะหาเรื่องหาเรื่องก็คือว่าหาเรื่องพระเจ้าโดยเขาต้องการจะบอกว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคนที่เป็นกาเฟรและเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเสียด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเสียด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาตั้งประเด็นถามผู้ที่เป็นมุสลิมว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจริงถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจริงแล้วทำไมพระเจ้าต้องปล่อยให้มนุษย์นั้นถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและพระเจ้าก็อยู่เฉยไม่ได้ช่วยอะไรกับมนุษย์เหล่านั้นเลยทำไมเป็นแบบนั้นมีมนุษย์ทั่วโลกที่ถูกฆ่ากดขี่ข่มเหงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโรฮิงญาพี่น้องทราบเป็นอย่างดีต้องระเหเร่ร่อนล่องเรือไป
เพื่อที่จะไปขึ้นตามประเทศต่างๆหนีการกดขี่การปลุกกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าจากรัฐบาลพม่าเพื่อที่จะไปหาที่พักพิงยังประเทศต่างๆแต่ก็ถูกขับไล่ใส่ส่งหักหัวเรือออกพระเจ้าปล่อยไปได้ยังไงให้คนเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานเช่นนั้นพระเจ้าทำกับผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าแบบนี้ได้อย่างไรในขณะที่เกิดสงครามมีเด็กมีสตรีมีคนชราถูกเข็นฆ่าด้วยเหตุของการทำสงครามพระเจ้าปล่อยให้คนเหล่านั้นถูกเข็นฆ่าไปได้อย่างไรในขณะที่มีผู้หญิงถูกกดขี่ข่มเหงถูกข่มขืนทั่วโลกพระเจ้าปล่อยให้ผู้หญิงเหล่านั้นถูกข่มขืนไปได้อย่างไรมีคนยากจนไม่มีอาหารจะกินโดยเฉพาะในแอฟริกาอดยาน้ำยังไม่มีจะกินพระเจ้าปล่อยให้คนเหล่านั้นอดตายได้อย่างไรคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามคนที่เป็นมุสลิมว่าถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าต้องทำแบบนี้กับมนุษย์ด้วยพระเจ้าทำกับผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าเองแบบนี้ได้อย่างไรคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุสลิมก็ตอบไม่ได้อย่างมีเหตุมีผลและไม่ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาอิสลามในทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามตัวของผู้ที่เป็นมุสลิมเสียด้วยซ้ำไปที่อาจจะมีบางคนที่เป็นมุสลิมรู้สึกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านลบรู้สึกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านลบโดยถูกชัยฏอนยุแย่แล้วก็ยอมจำนนต่อความคิดลบนั้นที่มีต่ออัลลอฮ์ซึ่งอันตรายมากความคิดที่แล่นมาในหัวใจที่ผ่านเข้ามาในสมองเรามีสองแบบความคิดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเราขจัดมันออกไปหรือไม่มันก็ผ่านไปเองแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นประเภทแรกซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาบาปความคิดที่เกิดขึ้นประเภทแรกนี้แต่ความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วเราก็ยอมจำนนต่อความคิดนั้นยอมจำนนต่อความคิดนั้นความคิดประเภทนี้อัลลอฮ์จะเอาโทษตามลำดับของโทษที่จะเกิดขึ้นกับความคิดนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมอัลลอฮ์ไม่ทรงยุติธรรมที่ให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมีความคิดผ่านเข้ามาแล้วก็ยอมเชื่อแบบนี้ยอมจำนนต่อความคิดที่ผ่านเข้ามานี้ตามหลักข้อตัดสินคนมุสลิมคนนี้สื่อว่าทิ้งเส้นสภาพแต่การเป็นมุสลิมถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะการเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงยุติธรรมนั้นไปค้านไปขัดต่อคำพิยาหรือกุรอานชัดๆเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ว่าวะมาร็อบบุกะบิซอลลามินลิลอาบีดอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่ทรงอายุติธรรมไม่ทรงอายุติธรรมต่อเบาของพระองค์เลยแม้แต่น้อยนิดอายะห์นี้อัลลอฮ์ยืนยันว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมอัลลอฮ์ทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่อัลลอฮ์บันดาลให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทรงทำให้มันเกิดขึ้นบนจักรวาลนี้ในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาล้วนแล้วแต่มีความยุติธรรมทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่อายุติธรรมเลยแม้แต่น้อยส่วนเบาจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออัลลอฮ์ทรงทำสิ่งใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงทำด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์ทรงทำด้วยความปรีชาญาณเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีสิฟัตคุณลักษณะอัลฮากีมอัลฮากีมทรงปรีชาญาณทรงรอบรู้เหตุรู้ผลว่าทำไมพระองค์ทรงทำสิ่งนั้นอัลลอฮ์มีเหตุอัลลอฮ์มีผล
ที่อัลลอฮ์ทำสิ่งต่างๆถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้เหตุผลก็ตามถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้เหตุผลก็ตามนี่จะเอาอย่างไรถ้าคนต่างศาสนิกถามผู้ที่เป็นมุสลิมว่าพระเจ้าที่พวกท่านศรัทธาเนี่ยปล่อยให้ความชั่วร้ายความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกโดยที่พระเจ้าไม่ได้ยับยั้งความชั่วไม่ได้ทำให้คนที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานได้คลายความทุกข์ทรมานทำไมพระเจ้าต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเหลือคนเหล่านั้นเดี๋ยวคนเชื่อนี่คือสิ่งที่คนต่างศาสนาทำในยุคที่การปฏิเสธพระเจ้านั้นมีอยู่อย่างดาดื้อในยุคที่ลัทธิเอทีอิซึมคือลัทธิปฏิเสธพระเจ้ามีอยู่อย่างมากมายในโลกใบนี้ณตอนนี้เผยแผ่โจมตีผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วย สิ่งต่างๆและหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่ผมได้บอกเอาไว้ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช้จุดที่เกี่ยวกับความชั่วที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากและพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ช่วยเหลือเขาเหล่านั้นใช้จุดนี้มาโจมตีผู้ที่เชื่อในพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องช่วยเหลือคนเหล่านั้นอ้าวตั้งเงื่อนไขเนี่ยข้อมูลสติอยู่ข้างหลังเลยตั้งเงื่อนไขเอาเองว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าจะต้องไม่ปล่อยให้คนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากแสนสาหัสแสนลำเค็ญได้ตกอยู่ในความทุกข์พระเจ้าต้องช่วยเพราะพระเจ้าเมตตาท่านบอกเองว่าพระเจ้าเมตตาแล้วทำไมพระเจ้าปล่อยให้เขาอยู่ในความทุกข์ท่านบอกเองว่าพระเจ้าทรงอำนาจจริงแล้วทำไมพระเจ้าไม่ยับยั้งความชั่วที่มนุษย์ทำมนุษย์ทำสงครามการเกิดความการเข็นฆ่ากันพระเจ้าปล่อยไปได้อย่างไรถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องห้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่และไม่มีผู้ใดห้ามพระเจ้าจึงถือว่าไม่มีตั้งเงื่อนไขเลยนี่คือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าใช้จุดนี้มาเป็นเหตุผลเพื่อที่จะโต้ตอบมุสลิมเขย่าสั่นคลอนอะกีดะห์ของผู้ที่เป็นมุสลิมให้อ่อนไหวให้สั่นไหวเพื่อที่ท้ายที่สุดมุสลิมจะได้ล้มลงปฏิเสธพระเจ้าในที่สุดเราไม่ได้อยู่ในยุคที่มองไปตรงไหนก็มีการสนับสนุนให้มีอีหม่านเพิ่มขึ้นนะเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแล้วนะแล้วไม่ได้อยู่มานานแล้วด้วยแล้วประเทศไทยก็ไม่ใช่สถานที่นั้นเราไม่ได้ว่าหันไปตรงไหนก็มีแต่สภาพที่มองไปตรงไหนแล้วทำให้อีหม่านเพิ่มตรงกันข้ามเราอยู่ในสังคมที่มองไปตรงไหนก็มีแต่จะเป็นตัวบั่นทอนอีหม่านให้ลดลงเข้าไปเล่น Facebook เข้าไปเล่นในเว็บไซต์ต่างๆไปเจอเว็บโจมตีอิสลามโจมตีกุรอานโจมตีท่านนบีมูฮัมมัดโจมตีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุสลิมอันข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็โต้ไม่ได้ตอบไม่ได้ก็มีความสงสัยคลางแคลงในใจตัวเองเกี่ยวกับศาสนาของตัวเองติดโรคติดเชื้อมาเรียบร้อยแต่ยาหายารักษาไม่ได้แต่หายารักษาไม่ได้คนคนหนึ่งถูกจี้ถูกถามในเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่อ่ะทำไมพระเจ้านิ่งเงียบกับความทุกข์ของมนุษย์ทำไมพระเจ้านิ่งเงียบกับการที่มนุษย์เข็นฆ่ากันความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วทำไมพระเจ้าไม่ช่วยขจัดความชั่วมุสลิมถูกโจมตีถูกแย่ถูกพ่นเชื้อพ่นพิษใส่ถามหน่อยว่าถ้าเราพามุสลิมเหล่านั้นมานั่งสอนแต่สอนวิธีการอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์นบีเนี่ยตกลงนี่มันตรงเรื่องไหมเนี่ยมาสอนวิธีละหมาดตามซุนนะห์นบีมาสอนว่าอัลลอฮ์มีจริงนะมาสอนว่าโลกหน้ามีจริงนะสวรรค์มีจริงนะนรกมีจริงนะแต่ไม่ได้ชี้แจงไอ้จุดที่เขาจี้มาตรงๆอ่ะไอ้เรื่องความชั่วความทุกข์อ่ะถามว่าความคลางแคลงใจมันจะหมดไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคนี้เราจะต้องตามความชั่วให้ทันความชั่วในที่นี้อย่ามองเป็นกินเหล้าเสพยาบ้า
เล่นการพนันไม่ใช่นั่นคือความชั่วชนิดหนึ่งที่ภาษาผมเรียกว่าด่านสามแต่ความชั่วที่เป็นด่านหนึ่งความชั่วที่ลากมุสลิมออกจากศาสนาตัวเองตกมุรตัดตกศาสนาเนี่ยความชั่วเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องระแวดระวังด้วยนะครับว่ามันมีอยู่ตรงไหนมันมีอะไรบ้างแล้วมันมียารักษาอะไรหรือยังโรคความชั่วที่เป็นด่านหนึ่งความชั่วที่เป็นบาปประเภทที่นำพาชักลากมุสลิมให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมตกมุรตัดเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากถ้าจัดเป็นประเภทใหญ่ๆเลยเป็นประเภทใหญ่เลยคือการที่มุสลิมนั้นสงสัยในศาสนาตัวเองสงสัยในศาสนาตัวเองในเรื่องต่างๆหนึ่งในเรื่องที่มุสลิมถูกจี้ถูกพ่นพิษพ่นเชื้อให้สงสัยคือสงสัยในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาโจมตีที่อัลลอฮฺเลยถ้าเขาโจมตีที่อัลลอฮฺแล้วเขาไม่จงโจมตีท่านนบีแล้วเพราะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกโจมตีหมายความว่าถูกพิสูจน์ว่าไม่มีจริงนบีมูฮัมมัดจะไร้ความหมายเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาอัลลอฮ์ไม่มีอยู่จริงแล้วนบีก็ไม่รู้ใครส่งมานบีก็เป็นนบีปลอมมาสิถ้าเขาโจมตีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์ไม่มีอยู่จริงคัมภีร์อัลกุรอานก็ไร้ความหมายไปโดยปริยายท่านนบีมูฮัมมัดไร้ความหมายไปโดยปริยายกุรอานที่มุสลิมบอกว่าจะยึดถือจะปฏิบัติตามอ่านเพื่อเอาผลบุญก็ไร้ความหมายไปโดยปริยายเพราะทั้งนบีและกุรอานต่างก็เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูฮัมมัดถูกอัลลอฮ์แต่งตั้งเป็นรอซูลท่านสุดท้ายส่วนคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสพูดกับมนุษย์ก็ไม่มีความหมายไปโดยปริยายถ้าอัลลอฮ์ไม่มีจริงเป้าหมายของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็เพื่อที่จะพิสูจน์ให้มุสลิมรู้ว่าพระเจ้าไม่มีจริงและเขาก็ใช้เหตุผลต่างๆนานาและหนึ่งในเหตุผลนั้นก็เอาเรื่องการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่จัดการกับความชั่วร้ายนิ่งเฉยกับความชั่วร้ายเขาบอกว่าอัลลอฮ์นิ่งเฉยนะเขาบอกนะว่าอัลลอฮ์นิ่งเฉยพระเจ้านิ่งเฉยกับความชั่วพระเจ้านิ่งเฉยกับความทุกข์ยากของมนุษย์พระเจ้าไม่ช่วยเหลืออะไรมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีความเมตตาแต่พระเจ้าก็ไม่ช่วยเหลือขจัดความชั่วเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเขาใช้จุดนี้โจมตีมุสลิมขอให้เข้าใจตรงนี้และมุสลิมจะโต้ตอบยังไงดีล่ะมุสลิมจะโต้ตอบยังไงดีจะตอบคำถาม พวกเขาอย่างไรดีนำเสนอผมนำเสนอมาในตอนต้นเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเข้าจับจุดให้ได้ก่อนพี่น้องจับจุดให้ได้ก่อนว่าหนึ่งในบรรดาสิ่งที่อิสลามถูกโจมตีหนึ่งในบรรดาสิ่งที่อิสลามถูกโจมตีก็คือถูกโจมตีในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าถูกโจมตีในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะทีนี้จะทำยังไงเวลาเราชี้แจงคนที่เป็นกาเฟตคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์และคนที่โจมตีอัลลอฮ์เท่ากับเราชี้แจงมุสลิมไปโดยปริยายเพราะมุสลิมเองก็รู้สึกตอบคือตอบคำถามไม่ได้ชี้แจงไม่ได้แล้วจะเอายังไงก็ได้ชี้แจงมุสลิมไปโดยปริยายเช่นเดียวกันถ้าเราชี้แจงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องรู้สภาพความเป็นอยู่บนโลกใบนี้เสียก่อนถ้าจะให้เข้าใจตรงนี้ได้เราไม่สามารถที่จะตอบคำถามเองได้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาผู้ที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าทำไมเกิดความทุกข์กับมนุษย์ทำไมเกิดความชั่วบนโลกใบนี้ทำไมเกิดการทุกข์ยากทำไมเกิดมนุษย์ที่อดอยากขาดแคลนอาหารทำไมเกิดสภาพเหล่านี้ผู้ที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ก็คือผู้ที่สร้างมนุษย์และก็ผู้ที่สร้างโลกก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์สร้างโลกมาให้มนุษย์มาอยู่อาศัยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้คำตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้บนโลกใบนี้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้คำตอบ
ที่ดีที่สุดท่านจะคือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโจมตีพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้จุดนี้มาโจมตีเรื่องความชั่วเรื่องความทุกข์แน่นอนมุสลิมเวลาจะตอบคำถามก็ต้องเอาสิ่งที่พระเจ้าตอบเอาไว้ว่าทำไมพระเจ้าให้เกิดขึ้นมีไหมในคัมภีร์อัลกุรอานที่พระผู้เป็นเจ้าชี้แจงเอาไว้ว่าสภาพการเป็นอยู่บนโลกนี้เนี่ยตกลงในมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องสบายใช่ไหมพระเจ้าถึงจะมีจริงถ้ามีมนุษย์แม้แต่คนเดียวลำบากแสดงว่าพระเจ้าไม่มีจริงแบบนั้นเหรอตั้งตะกะแบบนี้เหรอพวกที่เป็นมังสวิรัตพวกที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์เลยแล้วไม่ฆ่าสัตว์ก็จะตั้งตะกะโจมตีพระเจ้าพระเจ้าปล่อยให้ไก่ปล่อยให้หมูวันนึงถูกฆ่าเป็นล้านล้านตัวถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องเมตตาสัตว์ต้องไม่ปล่อยให้หมูให้ไก่เป็นไก่ถูกฆ่าได้เพราะนั้นพระเจ้าไม่มีจริงเพราะหมูตายเป็นวันเป็นล้านตัวไก่ตายวันละเป็นล้านล้านตัวเพราะถูกฆ่าให้มนุษย์กินพวกที่เป็นมังสวิรัตก็จะตั้งตรรกะแบบตัวเองเข้าใจไหมพี่น้องเพื่อหาเรื่องพระเจ้าผมเคยโต้พวกที่ปฏิเสธพระเจ้าที่เขาหาเรื่องเอาจุดเนี่ยมาโจมตีพระเจ้าบอกว่านี่ทำไมคุณไม่ไปโวยบ้างถ้าคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะตั้งตรรกะเขาจะตั้งเหตุผลสร้างเงื่อนไขทั้งที่ไม่ใช่เงื่อนไขเพื่อโจมตีพระเจ้าสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองเพื่อจะโจมตีพระเจ้าโจมตีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพูดอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยพระเจ้าต้องไม่ปล่อยให้หมูไก่เป็ดแพะแกะวัวควายถูกฆ่าเพื่อเอามาเป็นอาหารของมนุษย์เด็ดขาดพระเจ้าต้องเมตตาพระเจ้าต้องไม่ให้สัตว์เหล่านั้นถูกมนุษย์ฆ่าเพื่อเอามาเป็นอาหารของมนุษย์มาสนองกิเลสอารมณ์ของมนุษย์ให้มนุษย์กินเนื้อสัตว์พระเจ้าต้องช่วยปกป้องสัตว์เหล่านั้นไม่ให้ถูกมนุษย์ฆ่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องเมตตาสัตว์ด้วยอ้าวจะเอายังไงผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่เป็นคนที่กินเนื้อสัตว์ช่วยโต้ไอ้คนที่ปฏิเสธพระเจ้าแบบไม่กินเนื้อสัตว์หน่อยอ้าวให้โต้กันเองก่อนอ้าวเดี๋ยวเราเข้าใจไหมตรรกะฝ่ายที่เชื่อฝ่ายที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาสัตว์ถูกฆ่าอร่อยด้วยซ้ำไปกินหมูกินวัวกินแพะแกะกินไก่โอ้ยสบายสัตว์เหล่านี้มนุษย์กินอร่อยเลยนี่คือฝ่ายปฏิเสธพระเจ้าที่กินเนื้อสัตว์ไม่มีปัญหาเลยเวลาไก่ถูกฆ่าหมูไปกินหมูกระทะอันเนี่ยเวลาหมูถูกฆ่าไม่มีปัญหาเลยอร่อยด้วยซ้ำไปแต่พวกที่กินไม่กินเนื้อสัตว์มังสวิรัตนี่เวลาสัตว์ถูกฆ่าเขาก็จะมาโจมตีพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยปกป้องสัตว์ตกลงนี่ระหว่างคนปฏิเสธพระเจ้าฝ่ายกินเนื้อกับฝ่ายไม่กินเนื้อเนี่ยช่วยเคลียร์กันก่อนได้ไหมตกลงพระเจ้าจะมีหรือไม่มีด้วยกับประเด็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับในเมื่อพระเจ้าฝ่ายที่กินเนื้อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเมื่อสัตว์ถูกฆ่าไม่ตั้งประเด็นเลยไม่ตั้งประเด็นหาเรื่องพระเจ้าเลยว่าทำไมพระเจ้าไม่ป้องกันสัตว์เหล่านั้นไม่ช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากการถูกฆ่าไม่มีปัญหาแต่กลับมาตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามนุษย์เราไม่ได้มนุษย์ในพระเจ้าต้องปกป้องแต่สัตว์ไม่เป็นไรให้มันฆ่าไปเราจะได้กินแต่มนุษย์ไม่ได้มนุษย์พระเจ้าต้องปกป้องถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องมนุษย์ไม่ให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์แสดงว่าพระเจ้าไม่มีจริงเอามนุษย์เป็นเงื่อนไขแต่สัตว์ไม่เป็นไรเห็นไหมครับไอ้ฝ่ายที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็บอกเฮ้ยมันต้องเอาสัตว์เข้าไปด้วยพระเจ้าต้องช่วยเหลือสัตว์ด้วยถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือสัตว์พระเจ้าไม่มีจริงอ้าวตกลงเอาไงดีตกลงเอาไงดีพี่น้องเข้าใจไหมครับที่ผมพูดฝ่ายที่ไม่เชื่อในพระเจ้าทั้งคู่ต่างก็มีเหตุผลในการโจมตีพระเจ้าต่างกันฝ่ายนึงไม่มีปัญหาเมื่อสัตว์ถูกฆ่าไอ้ฝ่ายนึงมีปัญหาแล้วก็โจมตีพระเจ้าใช้เป็นประเด็นโจมตีพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะเอายังไงแล้วจะเอายังไงฝ่ายที่บอกว่าฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรเราจะได้กินเนื้อสัตว์ไม่มีปัญหาพระเจ้าไม่มีปัญหากับพระเจ้าในเรื่องนี้แต่ถ้ามนุษย์ถูกฆ่ามนุษย์ถูกกดขี่ข่มเหงมนุษย์อยู่ในความทุกข์พระเจ้าต้องช่วยพระเจ้าไม่ช่วยไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยแสดงว่าไม่มีจริงก็เอาจุดนี้มาปฏิเสธว่ามีความทุกข์พระเจ้าเลยไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมสัตว์ท่านไม่ปกป้องสัตว์บ้างล่ะตอบไม่ได้เพราะในความเชื่อของท่านเนี่ยสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่มีความแตกต่างอะไรกันมั้ยไม่มีความแตกต่างอะไรวิวัฒนาการมาเหมือนกันตามความเชื่อของท่านวิวัฒนาการมาเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วทำไม
เวลามนุษย์ตกทุกข์ได้ยากท่านมีเรื่องหาเรื่องพระเจ้าเพื่อไม่ยอมรับในพระเจ้าเราตั้งคำถามเหล่านี้ไปสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ชี้แจงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งเงื่อนไขที่เป็นเท็จเราต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ตอบคำถามให้เราต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ตอบคำถามให้เราถ้าประเด็นอยู่ที่พระเจ้าก็จะเป็นผู้ตอบคำถามอย่าตอบเองอย่าตั้งเงื่อนไขเองอย่าตอบเองถ้าประเด็นคืออยู่ที่พระเจ้าต้องให้พระเจ้าเป็นผู้เคลียร์นะครับถ้าประเด็นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงสัยในอัลลอฮ์สงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ห้ามความชั่วไม่ช่วยเหลือคนยากจนคนตกทุกข์ได้ยากประเด็นอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยใช่ไหมก็ต้องให้อัลลอฮ์ตอบทำไมอัลลอฮ์ปล่อยทำไมอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในความทุกข์โดยไม่ช่วยเหลือเขาก็ต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ไขข้อข้องใจให้นะประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าหาเรื่องพระเจ้าแต่ไม่ยอมฟังสิ่งที่พระเจ้าจะชี้แจงถือว่าไร้สาระไร้ตรรกะไร้เหตุผลหาเรื่องพระเจ้าแต่เวลาเราจะเอาสิ่งที่พระเจ้าชี้แจงให้มาฟังทำไมเราถึงให้มันเกิดแบบนี้มาฟังจะได้เข้าใจไม่ฟังเอาแล้วตกลงนี่จะให้มนุษย์ชี้แจงเหรอถ้าประเด็นมันอยู่ที่สงสัยในเรื่องพระเจ้าเนี่ยแล้วพระเจ้าจะชี้แจงแล้วเห็นไหมครับมันต้องเป็นสเต็ปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องความชั่วความทุกข์ก็ต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบคำถามกับมนุษย์ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมสร้างโลกมาทำไมสร้างมนุษย์มาทำไมแล้วสภาพที่อัลลอฮ์จะให้มนุษย์ผ่านบนโลกใบนี้ตกลงมันจะเป็นสภาพที่สวยหรูสวยงามไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมนุษย์จะอยู่กันสบายไม่ต้องอะไรเลยหรือมันจะเป็นยังไงกันแน่ต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ตอบคำถามตรงนี้ให้ผู้ที่สร้างมนุษย์มาเนี่ยเป็นผู้ที่จะตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำดีที่สุดว่ามนุษย์ถูกสร้างมาทำไมบนโลกใบนี้แล้วมนุษย์จะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรบนโลกใบนี้นะครับต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ทดสอบถ้าประเด็นคือหาเรื่องอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์หาเรื่องอัลลอฮ์ก็ต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ทดสอบอัลลอฮ์ตอบว่าที่ไหนก็อัลลอฮ์ก็ส่งกุรอานมาส่งท่านนบีมาอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาสอนโดยนำพาคัมภีร์อัลกุรอานมาแล้วให้นบีก็สอนซุนนะสอนในสิ่งที่นบีมาขยายกุรอานอีกทีนึงก็ต้องให้สองแหล่งอ้างอิงหลักๆของศาสนาอิสลามก็คือคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็หะดีษซุนนะของท่านนบีคำดำรัสของศาสนทูตมูฮัมมัดที่รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ไขข้อข้องใจตรงนี้ให้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไมแบบนี้มนุษย์สร้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาทำไมแบบนี้ต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบคำถามตรงนี้เรามาดูกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบเอาไว้อย่างไรอัลลอฮ์ได้ทรงตอบคำถามเอาไว้อย่างไรชี้แจงเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่บนโลกใบนี้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วมนุษย์ก็จะได้เคลียร์แล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบไหนและทำไมต้องเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ชี้แจงให้มนุษย์ได้เข้าใจกันตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะลัดสุรานบาลัดสุรที่90อายะที่4สุรที่90อายะที่4นะครับสุรานบาลัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะลากอดคอละกอนันอินซานะฟีกะบัดมาดูพระเจ้าให้คำตอบเอาไว้บอกเลยทำใจเลยแท้จริงโดยแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้เผชิญความยากลำบากโอ้ขึ้นมาก็แบบนี้เลยแล้วก็จะคอนละก็นั่นอินซานาฟีกาบาดสุรออัลบาลัดสุรอลำดับที่90อายะที่4แท้จริงโดยแน่นอนเราคือพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาให้เผชิญความยากลำบากเขียยังเจออายะแรกไปสร้างมาเพื่อให้ถูกทดสอบเป้าหมายหลักเลยเขียยังครับนี่พระเจ้าสร้างมาแบบนี้เลยด้วยเจตนาของพระองค์แบบนี้เลยถูกทดสอบเอ้าองค์การเดียวพอไหมอัลลอฮ์พูดไว้เยอะแยะในคัมภีร์อัลกุรอาน
อัลลอฮีคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะซูเราะห์อัลมุลกซูเราะห์อัลมุลกซูเราะห์ที่67อายะห์ที่2ซูเราะห์ที่67อายะห์ที่2อัลลอฮีคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะอัลลอฮ์ทรงสร้างความตายความตายนี่เป็นสิ่งถูกสร้างนะพี่น้องรู้มั้ยความตายเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างเพราะอะไรเพราะว่าเพราะในวันกิยามะห์เมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาแพะหรือแกะเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาแพะมาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนแห่งความตายและอัลลอฮ์ก็จะฆ่าแพะตัวนั้นและชาวสวรรค์ก็จะมีความรู้สึกยินดีดีใจปลาปลื้มเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะจะไม่ตายต่อไปแล้วความตายได้ถูกฆ่าแล้วในวันที่จะได้เข้าสวรรค์มีหะดีษระบุไว้ส่วนชาวนรกอัลลอฮ์ก็จะเอาแพะมาตัวหนึ่งหรือแกะผมจำไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ก็จะฆ่าแพะหรือแกะตัวนั้นให้ชาวนรกได้เห็นและเมื่อชาวนรกได้เห็นแพะหรือแกะตัวนั้นถูกฆ่าชาวนรกก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะจะไม่ตายต่อไปแล้วเพราะแพะหรือแกะตัวนั้นเป็นตัวแทนแห่งความตายอัลลอฮ์ได้ฆ่าความตายก็หมายความว่าจะไม่ตายแล้วใครอยู่สวรรค์ก็ได้อยู่กันไปตลอดกาลไม่ต้องตายเพราะความตายได้ตายไปแล้วเข้าใจไหมความตายได้ตายไปแล้วอัลลอฮ์ฆ่าไปแล้วใครอยู่ในนรกก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งอัลลอฮ์ที่คอละกอนเมาตะวันไหยะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้สร้างความตายและความเป็นความเป็นมีชีวิตอัลลอฮ์ก็สร้างนะลียาบะลูวะกุมไออยู่กุมอัซานุอามาลาเพื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ทดสอบมนุษย์เห็นไหมสร้างให้มนุษย์มีชีวิตแล้วให้ตายให้มีชีวิตให้ตายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออะไรเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าคนใดในหมู่มนุษย์มีการงานที่ดียิ่งนี่ก็อีกอายะห์นึงสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบอายะห์ซูเราะห์อันบะลักซูเราะห์ที่90อายะห์ที่สร้างมาเพื่อให้เผชิญความยากลำบากเลยยากลำบากด้วยอะไรทดสอบข้อทดสอบต่างๆอีกซูเราะห์นึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนาคอละกอนันอินซานะมินนุตฟะตินอัมชาจินนับตะลีฮิอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาจากเชื้ออสุจิผสมอันนี้มีวิทยามีหลักการวิทยาศาสตร์ว่าโดยชีววิทยาอยู่ในอายะห์นี้ด้วยไบโอโลจีชีววิทยาอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาจากเชื้ออสุจิผสมแสดงว่าเชื้ออสุจิมนุษย์เนี่ยมันไม่เพียวนะมันมีอะไรผสมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีการค้นพบนะครับด้วยการต้องมีกล้องจุลทรรศน์ค้นพบเอาเชื้ออสุจิมนุษย์มาส่งกันแล้วก็มีการพิสูจน์กันว่ามีอะไรบ้างสรุปแล้วมันไม่ได้มีเชื้ออสุจิสเปิร์มเพียวๆนะมันมีน้ำตาลก็มีอะไรต่ออะไรก็มีน้ำหล่อลื่นอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่นะอสุจิเพียวๆซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเป็นความจริงอัลลอฮ์พูดมาแล้ว 1,400 ปีอายะห์นี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากเชื้ออสุจิผสมอินนาคอลักนันอินซานมินนุตฟะตินอัมชานับตะลีฮิเพื่อเราจะได้ทดสอบมนุษย์เพื่อเราจะได้ทดสอบมนุษย์อ้าวเห็นหรือยังนี่อีกอายะห์นึงอีกอายะห์นึงเพื่อเราจะได้ทดสอบมนุษย์สามอายะห์แล้วนะชัดเจนไม่มีอย่างอื่นแล้วทดสอบเอาอีกอายะห์นึงอายะห์นี้ได้ยินกันบ่อยวะละนะบลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟวัลจูอายะห์นี้ได้ยินกันบ่อยและเราจะทดสอบมนุษย์ชัวร์แน่ๆอ้าวเน้นเลยอายะห์นี้ไม่ต้องห่วงเกิดมาเนี่ยถูกทดสอบแน่จะมากน้อยอีกเรื่องนึงจะมากน้อยอีกเรื่องนึงเท่านั้นวะละนะบลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟและเราคืออัลลอฮ์จะทดสอบเจ้าอย่างแน่นอนทดสอบด้วยกับอะไรความกลัววัลจูความหิวการขาดแคลนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติและการที่พืชธัญญาหารเลือดสวนไร่นานะครับถูกทดสอบด้วยกับการไม่ออกผลมีสิ่งใดมาทำลายไม่ให้เลือดสวนไร่นาเราออกผลตามปกติอัลลอฮ์ทดสอบและทดสอบด้วยกับชีวิตหมายความว่าสุดท้ายคือทดสอบก็คือให้คนนั้นตายไปเลย
วะลานับลวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟวัญญุอิวะนักซมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศศอบิรินแต่จงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนอัลลอฮีนะอิซาอซอบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนผู้ที่เมื่อการทดสอบได้ประสบกับเขาและเขากล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเอกสารแจกไปมีคำนี้ด้วยให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็มีดุอาตามลำดับอ้าวผู้ที่ถูกโจมตีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ถูกนำมาเป็นประเด็นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้ชี้แจงเองเลยในคัมภีร์อัลกุรอานว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาทำไมเพื่อทดสอบมนุษย์เพื่อทดสอบเข้าใจครับว่าทดสอบไหมเผชิญความยากลำบากพูดชัดๆเลยเผชิญความยากลำบากด้วยกับอะไรด้วยกับการถูกทดสอบในเรื่องราวต่างๆนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบได้แจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอีกหลายต่อหลายที่ซึ่งผมจะยกอายะมาซูเราะห์พร้อมอายะซูเราะห์พร้อมอายะซูเราะห์พร้อมอายะมานะครับเผื่อใครไปดูวิดีโอจะไปเปิดตามอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้หลายที่เลยเป็นไปได้ว่าถ้ากล่าวไว้ที่เดียวมนุษย์คงจะไม่แบบอาจเป็นไปได้นะมนุษย์อาจจะยังไม่ซึ้งอัลลอฮ์เลยกล่าวเยอะเลยทดสอบเจอย้ำหลายๆที่มนุษย์จะได้ตันหนักสักทีชีวิตนี้มันคือการทดสอบโอเคเข้าใจแล้วเป็นไปได้นะที่อัลลอฮ์กล่าวหลายๆที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในที่อื่นอีกเช่นซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์ที่3อายะห์ที่142อาลอิมรอนซูเราะห์ที่3อายะห์ที่160 186นะครับซูเราะห์อัลอังกะบูตซูเราะห์ที่29อายะห์ที่2ถึง3ซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์ที่3อายะห์ที่179ซูเราะห์อัลบะเกาะห์ซูเราะห์ที่2อายะห์ที่155ถึง157ซึ่งผมได้ยกไปเมื่อสักครู่นี้และอาจจะมีที่อื่นอีกเยอะแยะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์บนโลกใบนี้ชัดเลยนะพระเจ้าตอบเองเลยอัลลอฮ์ตอบเองเลยว่าอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์อัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำไมต้องทดสอบด้วยรู้แล้วนะทำไมถึงสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบคำถามใหม่นะทำไมต้องทดสอบทำไมต้องทดสอบได้เมื่อไรครับใช่ครับผมปกตินี่เป็นคนที่นั่งเฉยๆก็เหงื่อจะออกเยอะนะครับก็เลยบางทีก็ย้ำทีมงานว่าถ้าบรรยายเนี่ยต้องมีพัดลมจ่อเลยนะเพราะปกติเป็นคนนั่งเฉยๆเนี่ยเหงื่อก็จะไหลหยดติ่งๆๆอยู่แล้วนะปกติเลยนะเป็นอารมณ์สร้างผมมาแบบนี้เพื่อทดสอบนะครับบางคนนั่งเฉยๆไม่มีอะไรนะเหงื่อไม่ได้หยดไอ้ผมนี่ถ้านั่งสภาพอากาศประเทศไทยแบบเนี้ยนะเหงื่อหยดติ่งๆๆเลยถูกทดสอบด้วยเรื่องนี้คนอื่นไม่โดนใช่มั้ยผมโดนผมก็ได้บุญเยอะกว่าคนอื่นในประเด็นนี้เก็บแต้มในประเด็นนี้นะครับอัลลอฮ์มีคนถามคำถามต่อเอาแล้วรู้แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบเพื่อเผชิญความยากลำบากเอารู้แล้วนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องสร้างมาแบบนี้ด้วยอ้าวทำไมต้องสร้างมาแบบนี้ด้วยอ้าวมาดูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เคยพูดตรัสกับมนุษย์พูดกับมนุษย์เลยถามมนุษย์เลยแต่มนุษย์ลืมฟังให้ดีนะอัลลอฮ์กล่าวไว้พี่น้องไปดูได้ในซูเราะห์อัลอัมฟานซูเราะห์ที่อันซูเราะห์ที่7พี่น้องซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172อัลอะรอฟอัลฮัมดุลิลลาห์แหมเวลาบอกปุ๊บก็มาทันทีการทดสอบก็หายไปในทันทีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีแล้วไม่ต้องถูกทดสอบมากนะเพราะว่าอะไรที่เราเลี่ยงได้เราก็ไม่ต้องทำให้ตัวเองถูกทดสอบนะไม่ใช่ว่าชีวิตมันก็ต้องยอมรับไม่ใช่สิ่งใดที่เราแก้ได้เราต้องแก้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่ได้เอาพัดลมมาให้ซูเราะห์อัลอะรอฟซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172ใครมีกุรอานเล่มแดงไปดูนะซูเราะห์อะรอฟซูเราะห์ที่7
อายะที่172ไปดูได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าวะอิซอะคอซะร็อบบุกะมินบะนีอาดะมะมินซุฮูริฮิมซุรรียะตะฮุมวะอัชฮะดะฮุมอะลาอันฟุซิฮิมอะลัสตุบิร็อบบิกุมกอลูบะลาชะฮิดนาอันตะกูลูยะอ์มัลกิยามะติอินนากุนนาอันฮาซากอฟิลีนไปดูนะครับพี่น้องรู้หรือเปล่าเราเคยคุยกับอัลลอฮ์มาก่อนนะเราเนี่ยเคยคุยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เคยถามเรามาก่อนในขณะที่เรายังไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เลยอัลลอฮ์เคยตรัสกับเราพี่น้องรู้เปล่าอัลลอฮ์เคยตรัสกับเรามาก่อนในขณะที่เรายังไม่ได้เกิดมาเลยยังไม่ได้อยู่ในท้องแม่เราเลยยังอยู่ในโลกวิญญาณที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้เป่ามาในคันมารดาเราเลยเนี่ยอัลลอฮ์ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันอะรอฟซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172พี่น้องไปดูได้ผมจะอ่านคำแปลภาษาไทยให้จงระลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัมซึ่งลูกๆของเขาจากหลังของเขาและให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเองโดยตอบคำถามที่ว่าข้าไม่ใช่พระเจ้าของเจ้าดอกหรือพวกเขาตอบว่ามนุษย์ตอบว่าใช่ขอรับพวกข้าพระองค์ขอยืนยันมิฉะนั้นพวกเจ้าจะกล่าวในวันกิยามะห์ว่าแท้จริงข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้มาก่อนเลยนี่คือกุรอานดิบๆอ่านไม่เข้าใจหรอกพี่น้องไปอ่านละมึนอะไรสำนวนไงนี่คือสำนวนที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ลูกศิษย์นบีเข้าใจลูกศิษย์นบีเข้าใจทีนี้เวลาไม่เข้าใจพวกต้องมาดูใครอธิบายต้องมาดูลูกศิษย์นบีอธิบายมาดูลูกศิษย์นบีอธิบายนะครับมาดูท่านอิบนุกะซีรอิบนุกะซีรเป็นปราชญ์ที่ได้เขียนตำรามาเล่มหนึ่งก็คือตำราว่าด้วยการอธิบายกุรอานกุรอานเนี่ยเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งอ่านเราอ่านเองเราไม่เข้าใจหรอกเราต้องอาศัยอุลามะฮ์ที่สืบทอดความรู้มานบีสืบทอดความรู้ให้กับซอฮาบะห์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ไล่เป็นสายมาแล้วเราก็ไปดูว่าเขาอธิบายศาสนาอย่างไรอิบนุกะซีรเป็นอุลามะฮ์ซุนนะห์เป็นอุลามะฮ์แห่งอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์ท่านหนึ่งที่มีตำราอธิบายกุรอานเป็นอุลามะฮ์เป็นปราชญ์อิบนุกะซีรเนี่ยได้เอารายงานจากท่านอิบนุอับบาสมาอิบนุอับบาสเป็นลูกศิษย์นบีเป็นซอฮาบะห์รับความรู้โดยตรงจากนบีส่วนอิบนุกะซีรเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์อยู่หลังยุคนบีหลังยุคซะลัฟมาฮิจเราะห์ที่700แล้วก็ว่าได้ห่างกันเป็นเกือบพันปี700กว่าปีห่างกับยุคนบีนะแต่อิบนุกะซีรไล่สายรายงานกลับไปเอามาไล่สายรายงานกลับไปโดยเอาบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวไว้อิบนุกะซีรนะครับได้อิบนุกะซีรได้กล่าวเอาไว้ในตัฟซีรของท่านขอโทษนะครับไม่ใช่อิหม่ามอะห์มัดกล่าวอิบนุกะซีรได้กล่าวเอาไว้โดยไล่ไปหาสายรายงานนะครับโดยที่อิบนุอับบาสลูกศิษย์นบีได้กล่าวเอาไว้เพื่ออธิบายอายะห์นี้นะครับวะกอดรอวาอิบนุกะซีรอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับเมากูฟันกอละอิบนุอับบาสได้อ้างนะครับอิบนุกะซีรได้อ้างรายงานกลับไปหาอิบนุอับบาสนะครับและอิบนุอับบาสพูดในเรื่องเล่นลับแบบนี้เนี่ยตามหลักแล้วก็คือเอามาจากนบีความหมายโดยสรุปก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาลูกหลานอาดัมมาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เอาลูกหลานอาดัมมาที่จะเกิดบนโลกใบนี้เอาออกมาจากหลังของนบีอาดัมพี่น้องเอาออกมาจากหลังของนบีอาดัมที่อายะห์ได้กล่าวไว้ที่ผมยกไปเมื่อสักครู่ซูเราะห์อัลอะรอฟซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172เนี่ยที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้
วะอิซอะคอซะร็อบบุกะมินบะนีอาดัมมินซูฮูริฮิมอัลเลาะห์ได้เอาจากลูกหลานของอาดัมซึ่งลูกของพวกเขาจากหลังของเขาหลังของนบีอาดัมหมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่จะเกิดบนโลกใบนี้จนถึงวันกิยามะห์เด็กคนสุดท้ายที่จะเกิดอัลเลาะห์ดึงออกมาหมดเลยอัลเลาะห์ดึงออกมาแล้วอัลเลาะห์ก็ถามคำถามอัลเลาะห์ถามคำถามต่อคนเหล่านั้นต่อวิญญาณเหล่านั้นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของพวกเขาใช่มั้ยมนุษย์ทุกคนตอบว่าใช่เราด้วยเคยถูกอัลเลาะห์ถามมาครั้งนึงแต่เราลืมไปแล้วการลืมก็เป็นการถูกทดสอบอย่างนึงแต่ท่านนบีเอามาบอกเราเอานบีเอาสิ่งเนี้ยที่เกิดขึ้นในอดีตอันยาวนานแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ถามเราเมื่อไหร่แต่เกิดขึ้นการถามเกิดขึ้นอัลเลาะห์ให้นบีมาบอกเราว่าอัลเลาะห์เคยถามเราก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้อัลเลาะห์ถามว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมข้าคือพระเจ้าของเจ้าใช่มั้ยข้าคือพระเจ้าของเจ้าใช่ไหมเราเคยถูกอัลเลาะห์ถามและเราตอบว่าใช่เราตอบยืนยันเองว่าใช่เรายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของเราเอาละครับนะอัลเลาะห์ถามเรานะอัลเลาะห์พูดกับมนุษย์อัลเลาะห์ถามมนุษย์เลยนะครับไปดูได้ซูเราะห์อะรอฟซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172แล้วเราก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและอุลามะอิบนุอับบาสซึ่งเป็นลูกศิษย์ซอฮาบะห์ไอ้ลูกศิษย์ท่านนบีซึ่งเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นลูกศิษย์นบีและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายกุรอานเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์นบีที่เก่งมากในการเข้าใจอัลกุรอานที่นบีสอนอิบนุอับบาสได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่ฟะมันอัดรอกะมินฮุมมีซากัลอาคอรฟะวัฟฟาบิฮินะฟะอะฮูมีซากุลอวัลหมายความสรุปง่ายๆเลยนะครับใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ใครที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วถึงกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์บังคับใช้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้สั่งห้ามนะครับปฏิบัติตามคำสั่งใช้สั่งห้ามใครที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะถึงเวลาที่อัลลอฮ์บังคับให้ต้องทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับแล้วเขาได้ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยได้ทำตามสัญญาได้ทำตามสัญญาแต่ใครว่ามันอัตรกันมีซาอัลอาคอร์ฟะลัมยะกิรุฟะลัมยุกิรบิฮีลัมยัมฟะฮูมีซากุลอัวลว่ามันมาตาซอฮีรันกอบลาไอยุดริกะอัลมีซากุลอาคอร์มาตาอัลมีซากุลอัวลอัลฟิตรอหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาแล้วตายในสภาพที่เป็นเด็กนะครับตายในสภาพที่เป็นเด็กก่อนที่จะบรรลุสู่วัยที่จะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้นะครับก็ถือว่าตายในสภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้พ้นถือว่าทำตามสัญญาผ่านอัลลอฮ์ให้ผ่านเลยตายในสภาพที่เป็นเด็กนายตายในสภาพที่ยังไม่ถึงเขตฉีดยังไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์บังคับนะครับอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ผมยกมาทำไมซูเราะห์อะรอฟซูเราะห์ที่7อายะห์ที่172ผมยกมาทำไมว่าอัลลอฮ์เคยถามมนุษย์มาครั้งหนึ่งก่อนที่มนุษย์จะเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ดึงมนุษย์ออกมาจากหลังของนบีอาดัมดึงมาหมดเลยคนที่จะเกิดบนโลกนี้อัลลอฮ์ดึงมาหมดถามอัลลอฮ์ถามเลยทุกคนเลยว่าอัลลอฮ์ข้าคือเจ้าของเจ้าใช่มั้ยมนุษย์ที่จะเกิดมาตอบใช่กาเฟที่เกิดมาทุกคนเลยไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนเคยถูกอัลลอฮ์ถามมาแล้วแต่ก็ลืมเวลาลืมปุ๊บใครเกิดในครอบครัวกาเฟสเป็นพุทธก็เป็นพุทธเป็นคริสต์ก็เป็นคริสต์เป็นยิวก็เป็นยิวใครเกิดในครอบครัวที่เป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกอัลลอฮ์ถามไหมถูกอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์พูดกับเขาถามกับเขามาก่อนแล้วยกมาทำไมตรงนี้ยกมาเพื่อจะบอกว่าเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะมันโดยปริยายว่าเราจะต้องยอมรับในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยโดยปริยายคุณลักษณะอะไรอัลลอฮ์มีซิฟัตอัลฮะกีมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ปรีชาญาณยิ่งอัลลอฮ์ทรงรู้เหตุรู้ผลยิ่งเนื่องด้วยเหตุนี้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้เกิดกับมนุษย์เป็นบททดสอบอัลลอฮ์มีเหตุผลที่อัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นถึงแม้มนุษย์จะ
สติปัญญาไปไม่ถึงก็ตามอัลลอฮ์มนุษย์เคยยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นมันหมายความไปโดยปริยายว่ามนุษย์ก็เชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีเหตุผลไปด้วยโดยปริยายเพราะอัลลอฮ์มีสิฟัตอัลฮะกีมสิฟัตคุณลักษณะว่าอัลลอฮ์ทำอะไรอัลลอฮ์ทรงมีเหตุมีผลถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ทำทำไมเพราะอะไรก็ตามเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็มั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งใดเนี่ยอัลลอฮ์มีเหตุผลถึงแม้ว่าสติปัญญามนุษย์เข้าไม่ถึงก็ตามนะครับเรามั่นใจคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะถามเราเขาจะถามว่าผมไม่เห็นนึกได้เลยพระเจ้าถามผมตอนไหนเราก็บอกเขาไปผมก็นึกไม่ได้เหมือนกันแหละผมที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็นึกไม่ได้เหมือนกันเพราะพระเจ้าถามผมแต่ผมเชื่อเพราะอะไรเพราะคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกเอาไว้แล้วเขาบอกเอาแล้วผมจะเชื่อได้ไงคุณเชื่อผมไม่เชื่อผมก็บอกว่าก็มาพิสูจน์คัมภีร์อัลกุรอานสิว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าและเดี๋ยวไอ้ข้อความที่พูดตะเกียอายะที่ยกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะโดยปริยายตอบคำถามไปโดยปริยายเชื่อถือได้ไปโดยปริยายเข้าใจเขาบอกว่าเขานึกไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ถามเขาตอนไหนนึกให้ตายก็นึกไม่ได้ผมก็บอกผมก็นึกไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อเพราะอะไรเพราะกุรอานได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์เคยถามมนุษย์มาก่อนให้มนุษย์ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมมนุษย์ก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องมาพิสูจน์ว่ากุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าพิสูจน์ตรงนี้และเดี๋ยวข้อความที่ยกไปก็จะเชื่อถือได้ไปโดยปริยายเป็นคำตอบไปโดยปริยายน่าเชื่อถือไปโดยปริยายนะตัวนี้ให้รู้ไว้ต้องพิสูจน์ผมก็ยกตรรกะเหตุผลง่ายๆคนคนหนึ่งทำสัญญาเอาไว้สิ่งหนึ่งแล้วพลิกผันยังไงไม่รู้ความจำเสื่อมลืมแต่มีพยานสองคนนะคำถามมีอยู่ว่าตกลงเนี่ยการที่เขาลืมเนี่ยแสดงว่าสัญญานั้นไม่เคยทำใช่ไหมเขาตอบก็ไม่ใช่สัญญานั้นก็คือเป็นสัญญาเหมือนเดิมมาแหละถึงแม้ว่าไอ้คนทำจะลืมก็ตามแต่มีพยานยืนยันไงว่ามีการทำสัญญาฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์เคยสัญญาทำสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้และอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์ด้วยกับการให้มนุษย์ลืมแต่มีพยานยืนยันนั่นคือตัวท่านนบีมูฮัมมัดและก็คัมภีร์อัลกุรอานตัวท่านนบีมูฮัมมัดและคัมภีร์อัลกุรอานมายืนยันนี่คือพยานจะยืนยันว่ามนุษย์เคยทำสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ก่อนนี่อายะห์1อายะห์1ว่ามนุษย์นี่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเมื่อมนุษย์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก่อนเกิดมาโดยปริยายมั้ยคือมนุษย์ก่อนที่จะเกิดมาเนี่ยมนุษย์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเหนือหัวก็แสดงว่าอัลลอฮ์เป็นนายเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยมนุษย์ยอมคนเวลาเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยมันโดยอัตโนมัตินะเราให้เครดิตอัลลอฮ์โดยปริยายเลยว่าอัลลอฮ์จะสั่งใช้อะไรเราเนี่ยมันมีเหตุผลไปโดยปริยายเพื่อจะตอบคำถามไงว่าทำไมต้องสร้างมาเพื่อทดสอบผมก็ตอบด้วยอายะห์นี้กับเจ้าอ่ะท่านนั่นแหละยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้ามาก่อนเมื่อยอมรับตรงนี้มันอัตโนมัติว่าไอ้การที่ท่านถูกใส่มาบนโลกใบนี้เนี่ยก็ท่านเท่ากับท่านนี่ก็ยอมแล้วตอนแรกอ่ะแต่ท่านลืมไปอัลลอฮ์ทดสอบแต่อัลลอฮ์ก็ให้พยานมายืนยันว่าเป็นแบบนี้นี่อายะห์1นี่อายะห์1มาดูอีกอายะห์นึงอันนี้ก็ชัดมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะสิอยู่ในกุรอานพี่น้องเคยอ่านกุรอานภาษาไทยกันหมดหรือเปล่าล่ะเคยอ่านกันหมดหรือเปล่าแล้วอ่านอาหรับอ่านภาษาอาหรับเอาบุญกันอย่างเดียวนะอ่านเอาบุญกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้เลยกุรอานเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้กุรอานมาเนี่ยไม่ได้อ่านเอาบุญนะไม่ใช่เป้าหมายหลักนะเป้าหมายหลักคือให้รู้สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจะบอกมนุษย์ไม่ใช่อ่านเอาบุญไม่ใช่เป้าหมายหลักนะอัลลอฮ์ให้กุรอานมาเป็นทางนำแล้วจะเป็นทางนำได้อย่างไรถ้าไม่รู้เป้าไม่รู้ความหมายกุรอานตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจะเป็นความทางนำได้ยังไงพี่น้องจะเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งไปเอาแผนที่มาดูสิไปไม่ถูกต้องใช้แผนที่นำทางแต่แผนที่เป็นภาษาอังกฤษเราไม่รู้ภาษาอังกฤษตกลงนี่แผนที่มีประโยชน์ไหมแผนที่ไม่มีประโยชน์พี่ต้องทำไงจะได้ไปเป้าหมายถูกแต่แผนที่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วตัวเองไม่รู้ภาษาอังกฤษนะพี่น้องก็ต้องไปหาคนแปลแผนที่ให้ว่าจะไปเป้าหมายเนี่ยจะไปที่เนี่ย
แผนที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเลยแปลให้หน่อยจะได้รู้ว่าไปยังไงเป้าหมายเนี่ยจะบรรลุอย่างไรก็เหมือนกันคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยเป็นทางนำเป็นทางนำแล้วมันจะเป็นทางนำได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ความหมายกุรอานถูกไหมครับเป้าหมายหลักนะหลักนะย้ำว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่อ่านเอาบุญมังกรอาฮัรฟัมมิงกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮัสนะใครอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์อักษรเดียวได้หนึ่งความดีอัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาหนึ่งความดีอัลลอฮ์เพิ่มเป็นสิบผลบุญมีหะดีษต้นนี้อันนี้คือหลักฐานที่สนับสนุนให้อ่านกุรอานเอาบุญแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเข้าใจไหมหะดีษต้นนี้เป็นหลักฐานว่าได้บุญแน่นอนอ่านกุรอานเนี่ยแต่เป้าหมายหะดีษต้นนี้ไม่ได้บอกเป้าหมายพูดเรื่องบุญครับไม่ใช่พูดเรื่องเป้าหมายพูดเรื่องบุญผลบุญไม่ใช่พูดเรื่องเป้าหมายเพราะอะไรเพราะเราพูดเรื่องเป้าหมายนู่นชาฮรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานุฮูดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาฮูดัลลินนาสเพื่อเป็นทางนำนี่คือเป้าหมายอยู่ในอายะห์นี้หะดีษต้นนั้นบุญเรื่องบุญอันเนี้ยบอกถึงเป้าหมายเพื่อเป็นทางนำและจะใช้แผนที่แต่ไม่รู้ภาษาของแผนที่และจะเป็นทางนำได้ยังไงแผนที่จะนำไปถูกได้อย่างไรก็ต้องหาคนแปลถูกไหมครับก็เหมือนกันพี่น้องก็ต้องหาคนแปลกุรอานไม่ต้องหาแล้วก็แปลแล้วแต่อ่านกุรอานดิบๆก็ไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยลูกศิษย์นบีอธิบายลูกศิษย์ของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ยุค300ปีแรกนะยุคซะละฟุซอลแลนะอธิบายกุรอานให้เราเข้าใจต่ออีกทีนึงว่าอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรเราเป้าหมายหลักๆเจตนารมณ์ของอายะห์กุรอานคืออะไรยังไงอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานมาดูนะพี่น้องพี่น้องไปเปิดเลยนะพี่น้องอาจจะทึ่งอาจจะงงเลยมีด้วยเหรออายะนี้ซูเราะห์อัลอะห์ซาบอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบซูเราะห์ที่33อายะที่72ซูเราะห์ที่33อายะที่72พี่น้องไปดู3372 33 72ท่องไปเลยนะพี่น้องไปดูอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะขอค้นอะไรแป๊บหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนาอารอบนัลอามานะตะอาลัสสมาวาติวัลอัรฎอินนาอารอบนัลอามานะตะอาลัสสมาวาติวัลอัรฎวัลญิบาลฟะอะบัยนาอัยยะห์มินนะฮาวะอัชฟะกนามินฮาวะฮะมะลาฮันอินซานอินนะฮูกานะซอลูมันชะฮูลาามาดูความหมายแท้จริงเราคืออัลลอฮ์ได้เสนออามานะเสนอภาระหน้าที่เสนองานให้เสนอให้ใครอ่ะชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและขุนเขาทั้งหลายฟ้าแผ่นดินภูเขาอัลลอฮ์เสนออามานะเสนองานให้มันทำพี่น้องจะตั้งคำถามเลยอาจารย์แล้วมันไม่มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ไปเสนอมันยังไงล่ะชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขามันไม่มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ไปมอบงานให้มันทำแล้วมันจะตอบได้ไหมเนี่ยก็คนที่วิญญาณออกนอกร่างมันก็นิ่งนะมันก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าอัลลอฮ์ใส่วิญญาณมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็อัลลอฮ์ให้ชีวิตมันตอนที่อัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์ให้มันมีชีวิตแบบที่มันจะตอบคำถามอัลลอฮ์ได้แล้วอัลลอฮ์ก็มอบงานเสนอไม่ได้มอบนะเสนอจะเอาไหมอัลลอฮ์มอบภาระหน้าที่ให้ภูเขาแผ่นดินชั้นฟ้าคิดดูนะภูเขาที่ว่าหนักแน่นฟ้าที่ว่ายิ่งใหญ่แผ่นดินที่ว่าแผ่ราบไม่ไหวที่จะรับมันแผ่นดินที่รับของหนักมหาศาลได้เนี่ยแต่อัลลอฮ์เสนองานให้ทำเอามานะให้ทำก็คืองานให้ทำรับไม่ไหวว่าใบนะไอยะมินนะฮะไม่ไหวปฏิเสธเลยไม่เอาว่าอัชฟะนะมินฮาแล้วก็กลัวปฏิเสธไม่พอนะกลัวไม่กล้ารับกลัวว่าฮามะลาฮันอินซานแต่มนุษย์รับแต่มนุษย์กับรับภาระหน้าที่นี้เอาไว้อินนาฮูกานะซอลูมันญะฮูลาแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อาธรรม
และเป็นผู้โง่เขายิ่งอัลลอฮ์จบท้ายอายะห์นี้ไปเปิดดูนะซูเราะห์อัลอะซาบเป็นซูเราะห์ลำดับที่33อายะห์ที่72 33 72ไปดูได้อัลลอฮ์มอบภาระหน้าที่อามานะห์ให้ภูเขาเป็นดินชั้นฟ้าเคยได้ยินมั้ยมีสิ่งนี้ด้วยในกุรอานแต่ไม่รับแต่มนุษย์รับมนุษย์รับมนุษย์เรานี่เอาเราเสนอให้รับเฉยเราลืมไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเคยรับเหมือนที่อัลเลาะห์ถามว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าใช่มั้ยเราลืมแต่อัลเลาะห์เคยถามมีพยานกุรอานไงพิสูจน์กุรอานประเด็นก็ต้องพิสูจน์กุรอานมาจากอัลเลาะห์และมันจะโดยปริยายว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเรารับเรารับงานมาทำเราเองเสนอตัวเข้าห้องสอบเราเองสมัครเข้าห้องสอบแน่นอนคนที่เดินเข้าสู่สนามสอบด้วยความสมัครใจเนี่ยนะมันต้องทำใจโดยปริยายนะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็จะออกข้อสอบยากง่ายตามความเหมาะสมมีใครไหมเวลาเข้าห้องสอบไปนั่งด่าอาจารย์ออกทำไมข้อนี้ยากกูทำไม่ได้อาจารย์ออกข้อสอบร้อยข้อเอาแต่นั่งด่าอาจารย์หมดเวลาไม่ทันทำดีมีใครเป็นแบบนี้มั่งรู้ไปโดยปริยายว่าถ้าอาจารย์ออกข้อสอบและตัวเองสมัครใจไปนั่งทำข้อสอบเองแน่นอนตัวเองต้องทำให้ได้ต้องทำข้อสอบให้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นอัลลอฮ์บอกมนุษย์แล้วว่ามนุษย์จะถูกสร้างมาบนโลกนี้เพื่อถูกทดสอบแล้วอัลลอฮ์ก็มอบงานให้มนุษย์และมนุษย์ก็เสนอตัวรับงานเอาไว้ที่จะมาทำมนุษย์เสนอรับเองนะเพื่อจะได้ผลบุญได้อะไรได้สวรรค์มนุษย์อยากได้สวรรค์แล้วมนุษย์ก็รับเพราะผลบุญผลตอบแทนมันเยอะมากอามานะงานนี้คืออะไรทั้งหมดเลยที่เกิดกับมนุษย์บนโลกนี้ที่อุลามะอธิบายสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ก็อยู่ในความหมายนี้อยู่ในความหมายอามานะอินนาอารอบนั่นอามานะต้าเนี่ยอัลลอฮ์ได้มอบอามานะความไว้วางใจภาระหน้าที่อะไรบ้างสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ก็อยู่ในความหมายนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้มนุษย์กระทำก็อยู่ในงานนี้สิ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์ก็อยู่ในงานนี้สิ่งที่จะเกิดกับมนุษย์ประสบกับมนุษย์ไม่ว่าจะประสบในรูปแบบเล็กใหญ่ทุกอย่างที่จะมาประสบกับมนุษย์ก็อยู่ในอายะห์นี้งานอยู่ในงานอยู่ในโปรเจกต์แพ็กเกจนี้เลยเราเสนอตัวเองที่จะทำงานเราเสนอตัวเองที่จะทำงานและอัลเลาะห์ก็มอบงานให้และเราก็มานั่งบนได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเสนอตัวเองจะไปตำหนิพระเจ้าไม่ได้เราเสนอตัวเองเราอยากได้รางวัลตอบแทนนั่นคือสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องทำข้อสอบให้ผ่านให้ได้เพราะเราเสนอตัวเข้าห้องสอบเองเราเสนอตัวเข้าห้องสอบเองนั่นหมายความว่าอาจารย์จะออกข้อสอบยังไงเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่จะออกข้อสอบและข้อสอบของแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันข้อสอบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ออกข้อสอบแต่ละปีนี่ไม่เหมือนกันมีใครบอกไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์ยุติธรรมข้อสอบต้องเหมือนทุกปีมีใครพูดแบบนี้ไหมมีนักเรียนประท้วงไหมอาจารย์ข้อสอบมันถ้ายุติธรรมอาจารย์ต้องออกข้อสอบเหมือนกันทุกปีนะไม่งั้นถือว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมไม่เห็นมีใครประท้วงเลยไม่เห็นมีใครพูดแบบนี้เลยก็เหมือนกันกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนมาทดสอบน้อยแล้วแต่อัลลอฮ์จะประสงค์แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ใครถูกทดสอบมากน้อยแตกต่างกันแต่ถูกทดสอบไหมถูกทุกคนถูกแน่นอนจะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งจะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนี่คือชีวิตบนโลกนี้คือเป็นการทดสอบเป็นสนามสอบโลกนี้คือสนามสอบท่องเอาไว้เลยเอาละยกไป2อายะแล้วยกไป2อายะแล้วเข้าใจแล้วนะ2อายะที่ยกไปซูเราะห์อัลอะรอฟซูเราะห์ที่7อายะที่172ซูเราะห์อัลอะฮซาบซูเราะห์ที่33อายะที่72ยกไป2อายะนี้สำคัญมากๆเพื่อจะเป็นตัวตอบคำถามคนที่ตั้งประเด็นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมอัลลอฮ์บอกไปแล้วอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อทดสอบทดสอบทำไมท่านเองเสนอตัวเข้าห้องสอบเองตอบ2คำถามดักไว้เรียบร้อยเลยท่านเองเสนอตัวเข้าห้องสอบเอง
แล้วมันตั้งถามอาจารย์อาจารย์ออกข้อสอบทำไมข้อเนี่ยออกทำไมออกทำไมออกทำไมถามอย่างนี้ไม่มีเหตุผลถามอย่างนี้ไม่มีเหตุผลอ่ะจบยังมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อถูกทดสอบและเราเสนอตัวเข้าห้องสอบเองและเราก็จะได้ข้อสอบยากง่ายตามแต่ละคนก็จะได้ต่างกันข้อสอบบางข้อง่ายแต่ข้อสอบบางข้อก็ยากข้อสอบมีร้อยข้อสมมติบางข้อก็แป๊บเดียวทำได้บางข้อก็คิดนานเลยนะสลับกันไปสลับกันไปยากง่าย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 บางข้อก็ยากเหลือเกินทำแทบไม่ได้แทบไม่ผ่านนะครับนี่คือชีวิตบนโลกนี้ทดสอบไปเพื่ออะไรก็เพื่อว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าสอบผ่านก็จะได้อะไรล่ะสอบผ่านก็จะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนสวรรค์ที่ถ้าเข้าแล้วได้รับแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แม้แต่น้อยนิดความเบื่อไม่มีในสวรรค์พี่น้องรู้เปล่าอัลเลาะห์ไม่ให้มีความเบื่อในสวรรค์มนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกนี้บางทีก็เป็นคนรวยนะแต่ไม่รู้ทำอะไรเบื่อวันนึงไม่รู้ไปทำอะไรดีนะมันรู้จะทำไงเบื่อไม่เฉยๆอย่างนั้นแหละรวยแล้วนะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะเบื่อเฉยการเบื่อความเบื่อรู้ไหมเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาเหมือนกันนะเพื่อทดสอบมนุษย์ความเบื่อความเบื่อหน่ายแต่ในสวรรค์อัลเลาะห์สัญญาไม่มีความเบื่อคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาอารมณ์ไม่พึงปรารถนาของมนุษย์มันจะไม่เกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นสวรรค์จะมีแต่ความสุขกับสุขกับสุขสุขไปตลอดส่วนใครจะสุขมากสุขน้อยก็สวรรค์มีหลายชั้นสวรรค์มีหลายชั้นถ้าอยากขึ้นฟิรดาวสูงสุดเลยก็ทำข้อสอบให้ผ่านให้เยอะๆนะครับข้อสอบเต็มร้อยนี่ก็พยายามทำให้ได้เต็มร้อยก็จะได้ชั้นสูงสุดคะแนนเต็มร้อยนี่พยายามให้เต็มร้อยก็จะได้ชั้นสูงสุดไปอยู่กับบรรดานบีเลยขอให้เราเป็นหนึ่งในนั้นอัลลอฮุมมะจอัลนามินฮุมอ่ะทีนี้รู้แล้วเป็นแบบนี้เอายังไงแล้วยังไงต่อจะเป็นกำลังใจยังไงต่อเอารู้แล้วสร้างอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเราจะได้ทดสอบมนุษย์แล้วทำไมต้องทดสอบกับมนุษย์เสนอตัวเองอยากถูกทดสอบอยากทำข้อสอบเพื่อจะได้รางวัลสอบผ่านจะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่คือสวรรค์ก็น่าจะมีกำลังใจมหาศาลแล้วนะเวลาพูดแบบนี้เข้าใจเข้าใจปรัชญาแล้วจะใช้ภาษาแบบปรัชญาการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของมุสลิมมองโลกนี้ยังไงคนที่เป็นโรฮิงญาระเหเร่ร่อนอยู่กลางทะเลไปประเทศไหนพวกผักใสไล่ส่งไม่มีใครรับตายในทะเลกันบ้างแหละถูกฆ่าตายกันบ้างแหละถูกทดสอบมากกว่าเรานี่สบายไหมจัดงานสุเหร่ากันมีอาหารเหลือเฟือเหลือกินบางทีก็เหลือทิ้งนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตาอยู่กันสุขสบายในประเทศไทยไม่ถูกทดสอบอะไรเหมือนโรฮิงญาที่ถูกกดขี่ข่มเหงเขาถูกทดสอบในเรื่องนั้นเราไม่ถูกทดสอบแต่เราถูกทดสอบอะไรอย่าคิดนะว่าความสบายไม่ใช่เป็นการทดสอบอย่าคิดนะฟังให้ดีนะครับส่วนใหญ่มนุษย์จะไปคิดว่าความลำบากอะอะไรจะชัดเลยเนี่ยทดสอบแล้วเราทดสอบแล้วเพราะเราลำบากมีสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นการทดสอบแต่มนุษย์ลืมคิดไปเลยว่าความสุขสบายก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนกันความสุขสบายก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนกันทดสอบยังไงทดสอบอย่างไรก็ดูสิว่ามนุษย์อัลลอฮ์ให้ความสุขให้ความสบายไม่ให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงดูสิมนุษย์จะใช้เวลาว่างจะใช้ร่างกายที่แข็งแรงจะใช้ความสุขสบายเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรือเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิเนี่ยนั่งกันอยู่ในสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยภาพรวมร่างกายสบายเดินเหินไปไหนได้สุขภาพดีมีเวลาว่างมีทรัพย์สินนะครับไม่ถูกกดขี่ข่มเหงอยู่สบายในประเทศไทยดูสิไอ้สบายตรงเนี้ยไอ้ความสุขสบายตรงเนี้ยเขาจะใช้ชีวิตโดยเอาความสุขสบายเนี่ยไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำบาปต่างๆหรือจะใช้ความสุขสบายไปขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
นี่คือความสุขสบายก็เป็นการถูกทดสอบอย่างหนึ่งด้วยอ่ะรู้ตรงนี้แหละยกกุรอานไป3ยกกุรอานไปว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบเคลียร์พระเจ้าตอบเองเลยว่าสร้างมาเพื่อทดสอบยกกุรอานว่าพระเจ้าเคยคุยกับมนุษย์เคยถามมนุษย์และยกกุรอานว่าพระเจ้าเคยเสนองานให้มนุษย์ชั้นฟ้าภูเขาแผ่นดินมนุษย์รับชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาไม่รับอ้าวเข้าใจแล้วตรงนี้มนุษย์รับเองอ่ะมาดูทีนี้มายกหะดีษมาอ่านหะดีษกันเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับมนุษย์ที่กำลังถูกทดสอบอยู่นะเอาละรู้แล้วทำไมต้องถูกทดสอบนะทำข้อสอบกันอยู่เนี่ยทำข้อสอบกันอยู่เราก็มาดูกันว่ามีตัวบทหลักฐานอะไรบ้างไหมที่จะเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์ที่กำลังถูกทดสอบกันอยู่อัลลอฮฺสุเอะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ผมจะสรุปเลยดีกว่าเวลามันมีน้อยพูดไปพูดมาในชั่วโมงกว่าไปแล้วแป๊บเดียวเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าแท้จริงผลบุญอันยิ่งใหญ่นั้นจะมากับการถูกทดสอบอันยิ่งใหญ่เนี่ยในนี้ก็มีผมยกไปเนี่ยเป็นกำลังใจเนี่ยในชีตพี่น้องดูตามนะในชีตหน้าที่2เดี๋ยวหน้า1ไอ้ชีตนี่ชีทเนี่ยพี่น้องดูที่ช่วยผมเช็คที่มันสลับหน้ากันหรือเปล่า1 3 2ป่ะลองดูที่1 3 2ป่ะหัวนึงแม็กผิดใช่มั้ยใครเป็นผู้ฝ่ายไปตามชีทหน้าชีทสลับหน้ากันนะ1 3 2นะครับไม่รู้จะสับสนหรือเปล่าเนี่ย1 3 2นะอาจารย์มาจับผิดซะเองแล้วนะพี่น้องไม่เห็นสังเกตกันเลยมาดูหะดีษกันมาดูหะดีษกันพี่น้องสลับหน้ากันเองนะอ่าน1ปุ๊บแล้วไปอ่าน2แล้วเข้ามาอ่าน3นะอัลเลาะห์ทดสอบเพราะเราไม่ได้ตั้งใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเอามาดูพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ยังไงนบีกล่าวเอาไว้กล่าวจริงมั้ยกล่าวจริงตรวจสอบสายรายงานแล้วนบีพูดจริงรับมาจากใครรับมาจากอัลเลาะห์อีกทีนึงอินนะอิซอมันจะซัยมาอันอิซอมินบาลาอิความหมายคือแท้จริงแล้วผลบุญการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นั้นจะมาพร้อมกับการถูกทดสอบอันหนักหน่วงอันยิ่งใหญ่ถ้าอยากได้บุญเยอะก็ถูกทดสอบเยอะถ้าอยากได้ผลบุญเยอะก็ถูกทดสอบเยอะผมเคยยกตรรกะง่ายๆนะนี่ถ้าผมประกาศออกทีวีถ้าผมประกาศออกทีวีผมจะให้เงินคนละ 10,000 บาทใครจะเอาบ้างโอ้โหพี่น้องคิดดูถ้าประกาศแบบนี้ไม่ต้องห่วงมาเรียงแถวกันนั่นแหละสุดประเทศไทยเลยประเทศไทยเข้ามาเลยอินโดไปอีกถ้าเรียงแถวนะผมจะให้เงินคนละ10,000บาทใครจะเอาบ้างมาเรียงแถวกันแต่มีข้อแม้ผมเขาจะต้องถูกทดสอบด้วยกับการเอาถูกเอาเข็มทิ่มไปทีนึงเหมือนกับฉีดยาทีเดียวแล้วผมก็เอาเข็มออกแป๊บเดียวไม่ถึง2วิ1 2จบละผมจะให้ 10,000 บาทต่อ1เข็มถ้าใครอยากได้ 20,000 ก็จิ้มไปอีกครั้งที่2ถ้าใครอยากได้ 30,000 ผมก็จิ้มไปเข็มที่3จิ้มแบบฉีดยาพี่น้องว่าคนหนึ่งอยากได้กี่เข็มอ่ะบางคนบอกขอ100ขอ100นี่จะพูดภาษาทั้งในปกติก็เสพกัญชากันนี่เสพยานี่ก็จิ้มกันหลายเข็มแล้วไม่ได้ให้สนับสนุนบาปนะแต่ก็มันจะบอกว่าคนที่เสพยาเสพติดในบางทีก็จิ้มกันแบบไม่กลัวเจ็บกันอยู่แล้วถ้าผมประกาศว่าผมจะให้เงินคนละ 10,000 บาทแต่จะต้องถูกทดสอบนิดหน่อยเอาเข็มจิ้มฉีดยา1เข็มผมให้ 10,000 ใครอยากได้กี่เข็มบอกจัดไปเข็มละ 10,000 พี่น้องคิดว่าต่อแถวกันยันยาวไปออกนอกประเทศไทยเลยถ้าเป็นแถวนะเรียงกันนะเอ้าไม่กลัวเจ็บอ่ะผมจะถามไม่กลัวเจ็บอ่ะมากันทำไมเนี่ยถ้ามีคนมาเลี้ยงแต่ไม่กลัวเจ็บอ่ะนะเพราะผมว่าเจ็บมันเจ็บแต่เงินมันลบล้างความเจ็บไปหมดแล้วในหัวใจมันเจ็บแต่เนื้อแต่ใจเราไม่มีความเจ็บหลงเหลืออีกต่อไปแล้วโอ้โหพูดซึ้งด้วยยอมถูกทดสอบเห็นไหมได้เงิน 10,000 บาทก็นี่ไงนบีอัลลอฮ์สั่งนบีมาบอกอินนะอิรอมันจะซาอิมานอิรอมินบาละ
ถูกทดสอบเยอะอัลลอฮ์ให้ผลบุญยิ่งใหญ่มหาศาลเลยถูกทดสอบเยอะเท่าไรได้บุญเยอะเท่านั้นแล้วบุญเอาไปไหนก็บุญเอาไปเข้าสวรรค์ต่อไงบุญเอาไปหนักตาช่างข้างขวาไงเข้าใจไหมได้บุญเยอะกระตาช่างข้างขวามันก็จะหนักไงนี่ไงมีตรงนี้อยู่แล้วเวลาตาช่างข้างขวามันหนักเยอะกว่าข้างซ้ายเดี๋ยวก็ได้เข้าสวรรค์ถ้าหนักมากเท่าไหร่หนักมากเท่าไหร่ก็ชั้นสูงสวรรค์ชั้นสูงสูงสูงขึ้นไปอินนัลลอฮอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมวะฟะมันรอฎิยะฟะละฮุรริฎอวะมันซะฮิฏะฟะละฮุสซะฮฏแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วพระองค์ก็จะทดสอบพวกเขาใครก็แล้วแต่ที่มีความยินดีพึงพอใจกับการถูกทดสอบนั้นอัลลอฮฺก็จะพึงพอใจกับเขาด้วยและผู้ใดก็แสดงก็แล้วแต่ที่แสดงความไม่พอใจออกมาอัลลอฮฺก็จะโกรธกิ้วเขาด้วยเพราะฉะนั้นในการถูกทดสอบมีสองแบบได้บุญกับได้บาปถูกทดสอบไม่พอยังได้บาปไปตั้งหากพี่น้องใจโง่เขาไปทำแบบนั้นไหมถูกทดสอบทั้งทีถูกทดสอบทั้งทีก็ให้ได้ผลบุญที่มหาศาลไม่ใช่ถูกทดสอบเจ็บตัวแล้วโศกเศร้าแล้วทุกข์แล้วก็ยังได้บาปมากลับมาอยู่ในบัญชีข้างซ้ายอีกต่างหากอย่าเป็นคนที่โง่เขาแบบนั้นถูกทดสอบแล้วไหนๆถูกทดสอบแล้วก็ทำตามกระบวนการที่อัลลอฮ์จะให้บุญยังไงอ่ะนี่ไงบอกไว้นี่บอกไว้เมื่อถูกทดสอบตั้งสติก่อนเลยเนี่ยผมตั้งเป็นข้อไว้ตั้งสตินึกถึงคำสอนที่อัลลอฮ์สอนคำสอนไหนนี่ผมไล่ไปเนี่ยผมอธิบายไปเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยนึกว่าเรานี่อัลลอฮ์บอกในกุรอานอัลลอฮ์จะทดสอบเราอัลลอฮ์เสนอให้ภาระเรารับภาระมาทำเองอัลลอฮ์ถามเราอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยในคำสอนทั้งหลายที่จะเป็นกำลังใจเมื่อถูกทดสอบนะครับแล้วก็ให้นึกว่าโลกนี้คือโลกแห่งการถูกทดสอบแล้วไม่เป็นเงื่อนไขว่าอัลลอฮ์รักใครมากอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเขาเปล่าคนที่อัลลอฮ์รักมากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะทดสอบเขามากเท่านั้นตรงกันข้ามใครที่อัลลอฮ์รักเขามากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะทดสอบเขามากเท่านั้นจำเอาไว้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ถูกทดสอบมากที่สุดคือใครบรรดานบีและบรรดาผู้ที่มีลักษณะเหมือนกับนบีและรองลงมาบรรดานบีพี่น้องคิดดูบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักเขามากที่สุดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าอัลลอฮ์วางกฎอัลลอฮ์วางกฎที่มนุษย์ผิดคาดเลยบุคคลที่อัลลอฮ์รักเข้ามาสุดแล้วอัลลอฮ์น่าจะไม่ทดสอบอะไรเขาเปล่าอัลลอฮ์วางกฎอีกแบบนึงเลยอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์ก็จะทดสอบมากกลายเป็นอย่างนั้นไปอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์ก็จะทดสอบมากกลายเป็นอย่างนั้นผิดคาดมนุษย์ผิดคาดปกติมนุษย์จะไม่คิดกันอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์นี่ทำหลายสิ่งหลายอย่างคำสอนของอัลลอฮ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้มนุษย์ผิดคาดหมายความว่าฝืนอารมณ์มนุษย์ก็ให้รู้เอาไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์ทดสอบบรรดานบีมากที่สุดอัลลอฮ์ทดสอบบรรดานบีมากที่สุดนะครับเพราะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากที่สุดอุลามาได้บอกเอาไว้ว่าความโศกเศร้าความเสียใจความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์อันเนื่องจากเราไม่ถูกทดสอบบนโลกนี้นะเราก็พลาดผลบุญอันยิ่งใหญ่นั้นหนักหนาสาหัสมากกว่าการความเสียหายที่เราถูกทดสอบบนโลกใบนี้และเราอดทนกับมันพี่น้องเข้าใจคำพูดตรงนี้ไหมความเสียหายที่เราจะได้บุญอย่างมหาศาลในวันกิยามะห์ถ้าเทียบกับเราถูกทดสอบบนโลกใบนี้และเราเกิดความทุกข์ความเสียหายต้องพิการต้องเจ็บป่วยต้องอะไรที่เป็นความเสียหายทั้งหลายถ้าเทียบแล้วว่าเราไม่ถูกทดสอบแล้วเราพลาดผลบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้าไปน่ะอันนู้นน่ะคือความเสียหายที่แท้จริงกำลังจะบอกว่าเมื่อการทดสอบของอัลลอฮ์มาถึงเนี่ยทำให้มันเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่อย่าไปคิดว่ามันคือความเสียหายนะครับเชคคนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เบาคนหนึ่งถูกทดสอบและทำให้เขากลับมาหาอัลลอฮ์อาจจะเป็นคนที่ทำความบาปทำผิดแล้วอัลลอฮ์เตือนเขาด้วยการให้เขาถูกทดสอบนั้นประเสริฐกับความสุขสบายที่ทำให้คนคนหนึ่งลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสุขสบายและใช้ความสุขสบายลืมอัลลอฮ์ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่สนที่อัลลอฮ์สั่งใช้สั่งห้ามอะไรเพราะตัวเองสุขสบาย
คนแบบนี้เนี่ยสู้คนที่ถูกทดสอบแล้วทำให้เขาคงมั่นอยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะเขาถูกทดสอบแล้วคงมั่นอยู่ในศาสนาก็หมายความเขาจะได้บุญแต่ไอคนที่อยู่สุขสบายและก็ใช้ความสุขสบายฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขาก็จะได้บาป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 และถ้าความตายมาถึงเตาบัตไม่ทันขอไปโทษไม่ทันโลกหน้าเขาจะประสบกับการเสียหายอย่างมหาศาลมหาศาลจนกระทั่งที่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไงพี่น้องเรามาอ่านกันนะเรามาอ่านกันอ่ะมาดูท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ยะวัดดูอะห์ลุลอาฟียะห์ยามัลกิยามะติฮีนยุตออะห์ลุลบะลาอ์ตะวาบะฮีนยุตออะห์ลุลบะลาอ์อัตตะวาบะลาอันนาจูลูดะฮุมกานัตฟุริฎัตฟิดดุนยาบิลมะกอรีดความหมายโดยสรุปคือบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในโลกใบนี้พอไปถึงวันกิยามะฮ์ไปเห็นคนที่ถูกทดสอบในโลกนี้แล้วเขาได้ผลบุญมหาศาลอุ้ยไอ้พวกนี้ไม่บุญมันเยอะจังวะเนี่ยไอ้พวกนี้อยู่สบายแต่เวลาไปถึงวันกิยามะฮ์ไปเห็นคนที่ถูกทดสอบแล้วได้ผลบุญมหาศาลไอ้คนที่อยู่สบายบนโลกนี้เวลาไปถึงวันนั้นเป็นไงปรารถนาที่จะกลับมาบนโลกนี้แล้วก็จะให้เนื้อหนังของเขาเนี่ยถูกตัดด้วยกรรไกรหมายความว่าอยากจะผมยกตัวอย่างเอาเข็มฉีดยาใช่ไหมไอ้นี่มาหนักเลยขอเอากรรไกรตัดเนื้อเลยให้หลุดไปเลยผมยกตัวอย่างนะผมจะให้หมื่นหนึ่งต่อหนึ่งเข็มคนพวกนี้ไปเห็นคนที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาในโลกนี้และเขาอดทนนะเขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขามีความพอใจกับที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาและอัลลอฮ์ประทานผลบุญอันยิ่งใหญ่มากๆในวันกิยามะฮ์ไอ้คนที่อยู่สบายบนโลกนี้อิจฉาแล้วอยากจะกลับมาบนโลกนี้แล้วเป็นไงอยากจะเอากรรไกรตัดเนื้อคืออยากจะทดสอบอะอยากจะทดสอบอะผมยกตัวอย่างเอาเข็มฉีดยาไอ้นี่มานบีพูดมาไปถึงขั้นเอากรรไกรตัดเนื้อตัวเองแล้วอยากจะถูกทดสอบอย่างแรงๆเลยจะได้บุญเหมือนกับคนเหล่านี้มากแต่เป็นไงตอนนั้นสายไปแล้วสายไปแล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่มานั่งถามว่าทำไมอัลลอฮ์ทดสอบเขาจะอัลลอฮ์รักเขามันมีสองแบบการถูกทดสอบพี่น้องดูตัวเองคนที่กำลังถูกทดสอบถูกทดสอบมีสองแบบถูกทดสอบทางจิตใจเป็นความเศร้าความโศกเศร้าความทุกข์ระทมอยู่ในจิตใจจะด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใดใครมีความเศร้าใครมีความทุกข์ใครมีความกลัวใครมีความกังวลเป็นการทดสอบนะเขาเรียกทดสอบทางจิตใจก็ให้ดูไว้ว่าตัวเองทำบาปไหมในช่วงนั้นอ่ะถ้าตัวเองทำบาปอยู่ก็ให้รู้ว่าการทดสอบนั้นคือการลงโทษของอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์จะลบบาปให้สองอัลลอฮ์จะเตือนเราให้เรากลับมาแต่ถ้าช่วงนั้นที่อัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ได้ไปทำบาปอะไรเรายืนหยัดมั่นคงในศาสนาก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญและยกดารยัตยกเกียรติให้ในวันกิยามะฮ์ให้สูงส่งยิ่งขึ้นมีสองแบบได้สองแบบได้ผลบุญเพิ่มและได้ยกดารยัตระดับขั้นเพิ่มด้วยถูกทดสอบอาจจะมาในรูปจิตใจหรืออาจจะมาในรูปการทดสอบทางร่างกายการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็เป็นการถูกทดสอบเป็นมะเร็งพิการแขนหักขาหักอะไรต่ออะไรที่เป็นการถูกทดสอบนะครับให้ตรวจสอบตัวเองดูว่าตัวเองนั้นฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่ในช่วงนั้นก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์เตือนเราให้กลับมาหาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะลบบาปเล็กๆให้ไม่ใช่บาปใหญ่นะจะลบบาปเล็กๆให้และก็อัลลอฮ์ก็จะเตือนเราให้เรากลับมาอย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เตือนเหมือนกันคนที่สุขสบายให้ดู2 อย่างตัวเองทำบาปไหมฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมตัวเองสุขสบายอยู่นะถ้าตัวเองเป็นบุคคลที่ทำบาปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ชีวิตโดยรวมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ยไม่ได้ทำตามเท่าไหร่แล้วฝ่าฝืนเละเทะไปหมดเลยให้รู้เอาไว้ว่าความสุขสบายนั้นคือการเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นมันสบายเยอะไม่ได้ทำบาปเยอะเอาลงนรกไปเลยทีเดียวหรือถ้าสุขสบายและเราก็มั่นคงในศาสนาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยภาพรวมเราปฏิบัติศาสนาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเราก็สุขสบายก็ให้รู้ไว้ว่าความสุขสบายนั้นเป็นความโปรดปรานเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นการลงโทษการลงโทษคือความสุขสบายประเภทแรกสุขสบายและฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นแหละท้ายที่สุดคือจะเพิ่มบาปและไปนรกในที่สุดให้ดูตรงนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นทั้งคนทุกทั้งคนสุขทั้งคนสุขสบายและทั้งคนที่มีความทุกข์ให้พิจารณาตัวเองว่าอยู่ในแบบไหนอยู่ในแบบไหนทำบาปอยู่ไหมหรือไม่ได้ทำบาป
ก็อัลเลาะห์ก็จะเพิ่มบุญให้ยกระดับชั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นถึงขั้นที่ว่าไปเห็นผลบุญของคนที่ถูกทดสอบและอยากจะกลับมาบนโลกนี้เอากรรไกรตัดเนื้อตัวเองเนี่ยเห็นไหมคงเห็นบุญมหาศาลนะและตัวเองไม่ได้ส่วนนั้นน่ะก็อยากจะกลับมาถูกกรรไกรตัดจะได้อดทนแล้วก็จะได้บุญบ้างแต่มันไม่ใช่แล้วตอนนั้นหมดเวลาย้อนกลับมาบนโลกใบนี้แล้วหมดเวลาแล้วบุคคลที่ถูกทดสอบผมบอกเอาไว้หน้าหนึ่งดูได้เลยบุคคลที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้กล่าวดุอาว่ายังไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวดุอาต้นนี้นะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวต้นนี้นะแล้วก็เอาไงต่ออัลลอฮุมมาอัจญุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีค็อยรอมมินฮานี่ความหมายผมแปลไว้ให้แล้วแต่จริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องถูกอัลลอฮ์ทดสอบนะครับโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงประทานผลบุญให้ฉันที่ทดเพื่อองค์ทดสอบฉันในครั้งนี้ขออัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันด้วยเถิดนี่คือดุอาแต่ต้องอดทนนะไม่ใช่โวยวายใส่อัลลอฮ์ไปยาวต่อยาวแล้วเพิ่งจะอินนาลิลลาห์ไม่ใช่อินนาลิลลาห์นี่อดทนเรียบร้อยแล้วอยู่ในกรอบในเกณฑ์อย่างดีและอินนาลิลลาห์แล้วก็ขอดุอาอัลลอฮ์จะประทานสิ่งที่ดีกว่านี้ให้อินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอามี3แบบนะพี่น้องบางคนขอเท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่รับสักทีก็ไปคิดว่าอัลลอฮ์จะต้องรับตรงๆเป๊ะๆไงก็ไม่ได้สักทีนึงใช่มั้ยขอดุอามี3แบบแบบที่1ก็คืออัลลอฮ์รับตามที่ขอเลยแบบที่2ก็คืออัลลอฮ์ขัดอัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้เราเจอกับความชั่วโดยเอาดุอาต้นเนี่ยไปปกป้องอีกทีนึงอัลลอฮ์รับแต่แบบอ้อมไปปกป้องไม่ให้เราเจอสิ่งไม่ดีทั้งๆที่เราอ่ะอัลลอฮ์รับดุอาไปเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองเพราะเราไปจ้องว่าอัลลอฮ์เมื่อไรจะรับสักทีตรงๆอ่ะนะหารู้ไหมอัลลอฮ์จะรับไปแล้วโดยไม่ให้เราเจอกับความชั่วและเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความชั่วชนิดไหนที่อัลลอฮ์ปกป้องด้วยกับดุอาของเราเราไม่รู้ไงเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์รับแล้วหรือถ้าไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองอัลลอฮ์เก็บเป็นผลบุญให้ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดุอาตรงๆอัลลอฮ์ไม่รับอ้อมๆอัลลอฮ์ให้เป็นผลบุญเก็บไปอัลลอฮ์มีเหตุผลนี่ไงถึงว่าทำไมอัลลอฮ์มีเหตุผลเราไม่รู้ว่าเหตุผลตื้นลึกหนาบางทุกอย่างในจักรวาลประกอบกันและได้ข้อสรุปว่าคนนี้อัลลอฮ์ไม่รับตรงๆอัลลอฮ์ไม่รับอ้อมๆเก็บเป็นผลบุญดีกว่าแต่อัลลอฮ์ไม่อาธรรมจำเอาไว้อัลลอฮ์ไม่อาธรรมเด็ดขาดต้องคิดตรงนี้ต้องฐานตรงนี้ให้มั่นว่าอัลลอฮ์ไม่อาธรรมแต่อัลลอฮ์มีเหตุผลทั้งหมดเลยและมนุษย์เมื่อจะได้เข้าสวรรค์ตกนรกมนุษย์จะยอมรับทุกอย่างแล้วในวันนั้นน่ะแต่จะขออัลลอฮ์กลับมาบนโลกนี้ถ้าใครเป็นชาวนรกเชื่อแล้วอัลลอฮ์มีเหตุผลทุกอย่างเลยวันนั้นไปเห็นหมดเลยไงแต่อยู่บนโลกดุนยาไม่อดทนไงโวยวายไปเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายความชั่วมันเยอะตกนรกขอกลับมาอยู่บนโลกนี้ร็อบบานาอับซอรนาวะซะมิอนาฟัรญะนานะมันซอลิฮันอินนามูกินูนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังโอ้อัลลอฮ์จ๋าฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้วฉันเชื่อแล้วนะมันซอลิฮันฉันจะทำดีฟัรญะนาขอให้ฉันกลับมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันจะทำดีแล้วฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อมั่นแล้วสายไปแล้วนี่คือสภาพคนที่ตกนรกแล้วไปขอต่ออัลลอฮ์ไปขอต่ออัลลอฮ์รู้แล้วโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองอัลลอฮ์เฉลยเห็นหมดเลยว่าทำไมยังไงแบบไหนก่อนจะได้เข้าสวรรค์ก่อนจะตกนรกเคลียร์กันไปเลยให้แล้วๆไปเลยให้หายคาใจเลยสุดท้ายเข้าใจแล้วแต่สายไปแล้วพอถูกตัดสินตกนรกไปแล้วแล้วก็ขอจะกลับมาบนโลกนี้ก็หมดเวลาไปแล้วหมดเวลาไปแล้วนะครับฝากดูเขาจะได้ให้ขอดูอาต้นที่บอกไปแล้วถ้าเราเห็นคนอื่นถูกทดสอบก็มีดูอาหน้าที่2ข้อที่7หน้าที่2ข้อที่7นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอัลฟานีมิมัฟตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมันคอลักนาตัฟซีลาให้ขอดูอาต้นนี้เลยเป็นหะดีษที่ซอฮีหตรวจสอบแล้วนบีพูดเอาไว้จริงนบีรับมาจากอัลลอฮ์จริงเราเห็นใครถูกทดสอบให้เราขอดุอาต้นที่บอกไปพี่น้องดูในชีตได้นะครับและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเราเราจะได้รับสิทธิพิเศษอัลลอฮ์จะปกป้องเราเป็นพิเศษไม่ให้ได้รับการทดสอบอย่างที่เราเห็นคนถูกทดสอบอินชาอัลลอฮ์ท้ายที่สุดนี้จะขอยกหะดีษมา1บทจบท้ายซึ่งในนี้ก็ได้นำมาอยู่หน้าที่3เลยนะครับจะอ่านตัวบทให้ฟัง
ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้เป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมซอฮีฮ์ชัวร์เป็นหะดีษที่เชื่อถือได้ท่านนบีรับมาอัลลอฮ์สั่งมาให้นบีพูดดังต่อไปนี้นบีก็มาพูดเป็นภาษาตัวเองยุตาบิอันอามีอะห์ลิดดุนยามินอะห์ลินาร์ยะอ์มัลกิยามะติฟะยุซบะอูฟินนาริซับรอตันซุมมายุกอลยาอิบนอาดัมฮัลรออัยตะไฟรอนกอดฮัลมัรรอบิกานะอีมุนกอดฟะยะกูลูลาวัลลอฮียาร็อบบีวะยุตาบิอัชดดินนาสบุซันฟิดดุนยามินอะห์ลิลญันนะห์ฟะยุซบะอูซับรอตันฟิดดุนยาฟิลญันนะติفَيُقَالُ لَهُ يَا إِبْنِ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَدْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَدْ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي مَا مَرَّ بِي بُؤْسًا قَدْ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَدْ ความหมายโดยสรุปคือในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาบุคคลที่มีความสุขที่สุดเลยในวันในโลกนี้นะแต่เขาเป็นชาวนรกบุคคลที่มีความสุขที่สุดอยู่บนโลกนี้แทบจะไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์รู้ว่าใครตั้งแต่นบีอาดัมมาจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายของโลกเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์คนไหนมันสุขที่สุดเลยใช้ชีวิตอย่างสุขที่สุดเลยสุขแบบขั้นขีดสุดเลยอัลลอฮ์รู้ว่าเป็นใครแต่ถูกตัดสินเป็นชาวนรกนะเพราะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใช้ความสุขไปแบบที่ผมบอกใช้ความสุขไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไอ้คนเนี่ยที่สุขที่สุดอัลลอฮ์จะเอาตัวมาในวันกิยามะห์และอัลลอฮ์ก็จะจุ่มเข้าไปในไฟนรกจุ่มซุบก็จุ่มแป๊บเดียวสภาพของจุ่มแป๊บเดียวไม่ใช่ค้างจุ่มแล้วเอาขึ้นมาอัลลอฮ์จะเอาคนที่สุขสบายที่สุดบนโลกใบนี้จุ่มไปในไฟนรกชั่วครู่แป๊บเดียวและเอาขึ้นมาแล้วก็จะถามคนคนนี้วันนี้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเคยได้รับความสุขสบายอะไรไหมคำตอบที่เราคาดว่าน่าจะได้มันน่าจะตอบว่าโอ้โหสุขสุดๆเลยอัลลอฮ์จ๋าเปล่าอันนี้จะตอบว่าไม่เคยได้รับความสุขอะไรเลยแปลกไหมเพราะอะไรเพราะถูกไฟนรกแป๊บเดียวล้างความสุขหมดเลยจำไม่ได้แล้วว่าได้รับความสุขจุ่มไปในไฟนรกชั่วคู่ทำให้ลืมความสุขทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่สุขที่สุดบนดุนยาเลยนะแต่ถูกจุ่มไปในไฟนรกเนื่องจากฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุขแล้วไม่ชุกดขอบคุณอัลลอฮ์มีความสุขแล้วไม่ชุกดขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเป็นคนที่สุขที่สุดด้วยนะถูกจุ่มไปในไฟนรกแค่แป๊บเดียวลืมความสุขบนโลกดุนยาหมดเลยทั้งที่ตัวเองต้องเป็นคนแรกที่จะต้องนึกได้เพราะตัวเองสุขที่สุดแล้วแต่เปล่าเลยถูกจุ่มไปในไฟนรกแป๊บเดียวทำให้ลืมความสุขต่างๆที่ตัวเองเสวยมาดุนยาหมดเกลี้ยงเลยไม่เคยเลยก็ไม่เคยได้รับความสุขเลยขนาดนั้นเลยตอบและอัลลอฮ์ก็เอาชายอีกเอาคนอีกคนหนึ่งมาที่เป็นบุคคลที่มีความทุกข์ที่สุดไม่มีใครเกินแล้วคนนี้ตั้งแต่นบีอาดัมมายังคนสุดท้ายของโลกเนี่ยคนเนี้ยทุกข์สุดแล้วอัลลอฮ์ทดสอบมากสุดแล้วนะครับถูกทดสอบมากที่สุดเลยในบรรดามนุษย์ทั้งหลายสยชาติแต่เขาเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นชาวสวรรค์นะและอัลลอฮ์ก็เอาเขาจุ่มไปในสวรรค์นะแป๊บเดียวและอัลลอฮ์ก็ถามว่าอยู่บนดุนยานี่เคยทุกข์ยากอะไรไหมความสุขในสวรรค์ชั่วคู่เนี่ยนะทำให้คนที่ทุกข์ที่สุดในดุนยาเนี่ยลืมความทุกข์ตัวเองหมดเลยเพราะได้รับความสุขในสวรรค์แป๊บเดียวนะลบล้างความจำที่ตัวเองทุกข์มาทั้งหมดบนดุนยาตอบอัลลอฮ์ไปว่าฉันไม่เคยได้รับความทุกข์อะไรเลยบนดุนยาคิดดูกันแล้วกันนี่แป๊บเดียวเนี่ยถ้าได้เข้าสวรรค์กันไม่ต้องออกกันแล้วนี่จะขนาดไหนอัลลอฮุมะจะอันนามินฮุขอให้เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเถิดถ้าได้จะขอนะก็ต้องทำด้วยนะทำตัวให้น่าเข้าสวรรค์ด้วยอันนี้คือดูเป็นหะดีษที่อิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้รับมาจากอัลลอฮ์ท่านนบีรับบัญชารับคำสั่งนี้มาจากอัลลอฮ์ให้มาสอนเราเป็นกำลังใจกับคนที่กำลังประสบความทุกข์อยู่เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังประสบความทุกข์อยู่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบอยู่ให้รู้ไว้ว่าตัวเองกำลังตอบโกยผลบุญอยู่ถ้าตัวเองอดทนยึดมั่นอดทนต่ออัลลอฮ์อดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบขอดุอาที่บอกไปนะครับขอดุอาที่บอกไปอินชาอัลลอฮ์ผลบุญจะมหาศาลทำเอาคนที่สุขสบายอยากจะกลับมาบนโลกนี้เอากรรไกรตัดเนื้อตัวเองให้ขาดไปเลยขนาดนั้นนะทำเอาอิจฉาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นให้รู้เอาไว้แต่สำคัญที่สุดคือตัวเองเมื่อถูกทดสอบต้องตั้งสติอย่างที่ผมบอกไปสเต็ปแล้วดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำบาปอยู่ไหมตอนนั้นตอนนั้นขณะที่ถูกทดสอบทำบาปไหมถ้าทำบาปหนึ่งบาปใดอยู่
ป็นไปได้สูงว่าไอ้คนการทดสอบนั้นเนี่ยคืออัลเลาะห์จะลงโทษเราแล้วอัลเลาะห์จะเตือนเราแล้วอัลเลาะห์เมตตามาพร้อมกับการลงโทษเมตตาคืออะไรเมตตาคือทดสอบจะได้กลับมาเตาบัตต่ออัลเลาะห์ในขณะนี้ก่อนอัลเลาะห์ก็จะลบบาปเล็กๆให้บาปเล็กๆนะในขณะนี้ก็อัลเลาะห์ก็จะเตือนเราด้วยให้กลับมานะอย่าฝืนนะอัลเลาะห์ลงโทษแล้วนะในเขาเรียกว่าการถูกทดสอบเป็นการลงโทษแต่ถ้าเราไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์การถูกทดสอบเป็นการเพิ่มระดับชั้นให้สูงขึ้นไปอีกและเป็นการเพิ่มผลบุญให้ต่อไปอีกเหมือนกันคนที่สุขสบายก็ต้องตรวจสอบตัวเองดูว่าความสุขสบายตรงนั้นเป็นการลงโทษลงโทษยังไงก็คือเพิ่มบาปเพราะความสุขสบายทำให้คนนั้นไปทำบาปเพิ่มขึ้นหรือความสุขสบายเป็นความโปรดปรานหมายความว่าความสุขสบายเราก็ไม่ฝืนอัลเลาะห์เราก็คงมั่นในศาสนานะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้ในวันนี้ก็น่าจะให้ความรู้กันเพียงแค่นี้ในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอบคุณยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ทุกๆท่านแล้วเอาเอกสารไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถูกทดสอบก็ตามสเต็ปทำตามขั้นตอนเอกสารได้บอกเอาไว้แล้วก็เก็บ YouTube อันนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะในเอกสารเนี่ยมันไม่ได้มีที่ผมบรรยายทั้งหมดหรอกพี่น้องก็จะได้เวลาถูกทดสอบก็จะได้มาฟัง YouTube ฟังที่ผมบรรยายก็จะได้เป็นกำลังใจเพราะเดี๋ยว 4-5 เดือนหรือปีนึงให้หลังพี่น้องฟังพี่น้องลืมหมดแล้วแต่พี่น้องถูกทดสอบพี่น้องสติแตกไม่รู้จะทำตัวยังไงก็มาฟัง YouTube จะได้ทวนแต่ได้ทวนแล้วก็จะได้ตั้งสติถูกแล้วต้องทำตัวอย่างไรเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับเมื่อถูกทดสอบก็ให้มันเป็นผลบุญอย่าให้มันเป็นความเสียหายถูกทดสอบทั้งโลกนี้แล้วก็ได้ทั้งบาปได้ทั้งเจ็บตัวได้ทั้งความโศกเศร้าถูกทดสอบแล้วก็ได้บาปด้วยคนที่เรียนรู้ศาสนานี่ต้องทำตัวให้มันได้เปรียบกับคนที่ไม่เรียนรู้ศาสนานะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกนะครับสิ่งที่จะเป็นบาปให้เป็นผลบุญฝากพี่น้องเอาไว้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์